20นาฬิกา30นาทีตรงแก้งแล้วครับในเบื้องต้นก็ต้องขอเรียนเชิญแม่งานก่อนนะพี่แอนนะมีที่มาที่ไปยังไงฮะการล้อมวงคุยของเราทำอะไรก็ทำในค่ำคืนนี้ในหัวข้อธรรมะธรรมแมวครับพี่แอนช่วยเล่าที่มาที่ไปของวันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจริงๆแล้วก็ติดตามเพจของนัทมานานกันแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็รู้จักนัทมานานประมาณหนึ่งละค่ะตั้งแต่ทำแบบเดซิเบลแห่งความสุขเนาะที่ทำนานมากนานมากนานมากก็เท่าที่ติดตามก็เป็นเพจที่เป็นแบบว่าเรื่องของแมวแรกๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีหมาแมวกระต่ายนกอะไรเกิดขึ้นมา ในโลกโซเชียลเต็มไปหมดนะคะ ก็แล้วก็สิ่งที่อยากชวนนัดมาคุยในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของแมวนะจริงๆแล้วทุกๆคนที่แบบเลี้ยงสัตว์หรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็น่าจะได้แบบน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากน้องๆลูกๆของเราที่เราเลี้ยงนี่แหละค่ะก็มันก็ตรงกับว่าจริงๆอ่ะก็เคยอ่านเจองานของท่านอาจารย์พุทธทาสที่เขียนถึงแบบน้องหมาน้องแมวน้องไก่ซึ่งจริงๆนัดเคยเอาไปลงในเพจด้วยเหมือนกันที่แบบเขียนถึงแมวเนาะเขียนถึงหมาว่าแบบเรื่องของสัตว์เลี้ยงแน่จริงแล้วมันก็เป็นเพื่อนที่สอนเราด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยในส่วนตัวเนี่ยนอกจากเรื่องของการเป็นทาสแมวหรือว่าแมวสอนอะไรกับให้พวกเราแล้วเนี่ยพี่ว่าในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตของนัดอะค่ะก็มีหลายอย่างที่แบบน่าสนใจอะพี่จ๋าซึ่งก็อาจจะแบบบางเรื่องก็รู้บางเรื่องก็ยังไม่รู้ก็อาจจะได้แบบได้ถามสอบถามกันในวันนี้ค่ะก็เลยแบบชวนนัดมาค่ะได้ค่ะยินดีมากค่ะเอาละครับชัดเจนครับที่มาที่ไปของวาระของเราในค่ำคืนนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มเม้ามอยกันเลยดีกว่าเนาะคุณนัดเนาะได้ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักคุณนัดจริงๆก็ผ่านเราลูกๆทั้งหลายนะฮะที่ไปอยู่ดาวแมวแล้วเราบรรดาครอบครัวเสือโคร่งครอบครัวดูดีครอบครัวนานาชาติต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังในครับของเราเริ่มต้นมาทำความรู้จักโดยตรงที่ตัวคุณนัดเลยดีกว่านะครับก็เลยอยากจะให้คุณนัดช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองสตอรี่ให้เราได้รู้จักนะครับคุณนัดสักนิดหนึ่งครับเป็นยังไงมายังไงครับผมค่ะก็เป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดในจังหวัดน่านค่ะอยู่อำเภอเชียงกลางอะไรเงี้ยค่ะก็สเต็ปทั่วไปแล้วค่ะแล้วก็โตมาก็ทำงานโฆษณาค่ะก็ทำอยู่อาชีพเดียวเลยก็เป็นครีเอทีฟโฆษณาค่ะเป็นคอปี้ไรเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไปจนมาทำเพจแล้วก็ตอนก็จับทางถูกก็ถือว่าโชคดีที่แบบเรากระโดดเข้าเรื่องของดิจิตอลออนไลน์แล้วก็ออกมาตั้งเป็นของตัวเองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะสั้นๆง่ายๆเลยค่ะประมาณนี้ดีเลยครับทีนี้เนี่ยไอตอนเมื่อกี้ที่คุณนัทบอกว่าไอตอนเริ่มทำเพจเนี่ยจุดเริ่มต้นก่อนจะมีเพจเนี่ยเราขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้งระหว่างคุณนัทเองกับน้องแมวเนี่ยฮะเริ่มยังไงมายังไงฮะก่อนที่จะมาเป็นทาสแมวในทุกวันนี้นะครับคือนัทเกิดมาบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วอะค่ะแบบมีแมวมีสุนัขมีกระต่ายมีอยู่ในบ้านคือบ้านเราไม่เคยขาดสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแบบบ้านนอกอะค่ะแบบที่เชียงกลางเป็นแบบบ้านติดภูเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็เราอยู่กับแมวมาทั้งชีวิตเลยค่ะที่บ้านเราไม่เคยขาดสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอโตมาทํางานในกรุงเทพมันก็จะมีช่วงนึงที่เราหายกันไปตอนที่แบบต้องอยู่หอพักต้องอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดที่มันเลี้ยงสัตว์ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบชีวิตขยับขึ้นมาอีกนิดนึงพอแบบเริ่มฐานะเริ่มดีขึ้นก็กลับมาเลี้ยงเด็กๆอีกครั้งนึงก็เหมือนแบบว่าเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาวนเวียนอยู่กับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเลี้ยงกลับมาเลี้ยงตอนที่ในกรุงเทพนะครับเลือกเลี้ยงยังไงครับพี่นัทครับตัวแรกเลยที่ได้มาตะวันนี้ตัวแรกเลยที่ได้มา
ได้มาจากชื่อมาลิค่ะชื่อมาลิตัวแรกเลยเป็นแมวสามสีเป็นแมวอันนี้ก็แบบว่าธรรมะจัดสรรมากเลยคือแบบว่านัดไปถ่ายโฆษณาค่ะที่โคราชแล้วก็มันเป็นลานเลี้ยงตรงนั้นมันเป็นลานเลี้ยงกระทิงของหลวงพ่อคูณนะคะแล้วเราก็ไปถ่ายโลเคชั่นตรงนั้นแล้วก็มีแมวสามสีท้องแก่ก็คือมาลินี่แหละนอนแบบเดินไปเดินมาอะไรแถวนั้นแล้วก็ไปเล่นแล้วเราก็บอกเอ้ยสงสารจังท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเธอจะคลอดที่ไหนคลอดใกล้ๆกระทิงตรงนี้หรออะไรเงี้ยยังพูดกับมาลิอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นถ้าถ่ายงานเสร็จอ่ะแล้วกลับมาแล้วถ้าเธอยังอยู่จะอุ้มกลับกรุงเทพนะอะไรเงี้ยพูดกับเขาไว้แล้วเราก็ไปถ่ายงานเลยนะคะตั้งแต่แบบแสงเช้าจดแบบไปจนถึงบ่ายแล้วอยู่ๆแบบนัดไม่เคยเจอหลวงพ่อคูณเลยแล้วอยู่ๆวันนั้นอ่ะหลวงพ่อคูณก็มาเอาหญ้าให้กระทิงของเขาอะค่ะของท่านนะคะแบบว่ามหัศจรรย์มากๆแล้วแบบท่านเราไม่ใช่วัดของหลวงพ่อคูณด้วยนะคะมันห่างกันพอสมควรเลยอะค่ะแล้วท่านอะก็มาเอาหญ้าให้กระทิงแล้วศิษยานุศิษย์ของท่านก็เรียกทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นอะเข้าไปสมัยนั้นท่านก็เคาะหัวเนาะแล้วก็แบบว่าทุกคนก็มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการแล้วก็ท่านก็เคาะหัวอะไรเงี้ยแล้วอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆท่านก็พูดกับนัดว่าอีเมลตัวเนี้ยครบท่านพูดอย่างงี้เนาะภาษาท่านน่ะท่านก็อีเมลตัวเนี้ยมันใกล้คลอดอะไรเองมันไปเลี้ยงสิอะไรอย่างเงี้ยแบบแมว3สีมันจะให้โชคให้ลาภนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าแบบขนลุกอ่ะแบบอุ๊ยหลวงพ่อคูณแบบคือท่านพูดขนาดนี้แล้วเราก็ต้องอุ้มแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกท่านว่างั้นให้มันชื่อมะลินะคะชื่อเหมือนกระทิงของหลวงพ่อคูณค่ะคือกระทิงตัวนั้นน่ะชื่อมะลิมะลิก็เลยได้ชื่อว่ามะลิมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยตัวแรกก็แบบว่าขนลุกแบบว่าคือแบบว่าแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนที่ติดตามหลวงพ่อคูณอ่ะก็แบบว่าหนูถ้าไม่เอาลุงจะเอาได้อะไรเอาหนูพูดกับเขาไปตั้งแต่เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อุ้มมาอุ้มใส่รถกองถ่ายอยู่เนี่ยมาตั้งแต่แบบโคราชมาเลยอะไรเงี้ยร้องตั้งแต่โคราชยันกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็ท้องแก่มาก็มาอยู่ด้วยกันได้2อาทิตย์ก็คลอดอะค่ะครับก็เลี้ยงลูกๆเขาแล้วตอนนั้นเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็รายได้ก็ยังไม่มากอะไรเงี้ยค่ะก็แจกจ่ายลูกๆเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยงเขาไว้มาครับแล้วความเป็นมะลิตรงไหนครับที่มันทําให้โอเคนอกจากธรรมจักรสารแล้วเนี่ยแต่พอเราอยู่กับเขามาสักพักนึงจนเขาคลอดแล้วก็อยู่กับเขามาเนี่ยความผูกพันระหว่างคุณนัทเองกับมะลิเนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบไหนฮะเรารู้สึกยังไงครับอยู่ด้วยกันมาจนแบบว่าขึ้นเขาลงห้วยอะไรไปไหนนัดพาเขาไปตลอดเลยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตแบบชีวิตพลิกผันเหมือนกันก็คือนัดทำงานเป็นครีเอทีฟอยู่กรุงเทพได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ติดๆหน่อยนึงก็คืออยากอยู่ๆก็อยากกลับไปทำงานที่บ้านตอบแทนแผ่นดินอะไรอารมณ์ประมาณนั้นก็ไปทำงานอยู่กับโครงการปิดทองหลังพระของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเป็นซับเซตของแม่ฟ้าหลวงอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปอยู่บนดอยที่เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดน่านก็ขนมะลิไปด้วยก็คือแบบเป็นแมวที่เรากระเตงกันไปกระเตงกันมาแบบทั่วทิศทั่วไทยอะค่ะนั่งรถไปเที่ยวไปไหนด้วยกันแล้วมะลิก็จะเป็นแมวแบบแก่นซ่าๆที่แบบเลี้ยงทั้งระบบปิดระบบเปิดระบบเปิดก็คือเวลาไปอยู่ดอยนางก็จะไปอยู่นอนอยู่บนทะไลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าสวายมากชีวิตนางแล้วก็มียุคที่แบบโอเคจบโปรเจกต์นัดก็กลับเข้ามาทำงานโฆษณาในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นชีวิตยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็เลยฝากแม่ไว้ที่บ้านนอกแล้วก็พอฝากแม่ไว้แล้วก็มาลีอะค่ะเขาก็จะแบบแมวเลี้ยงระบบเปิดเขาก็จะแบบเป็นโรคผิวหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยจนเราขับรถกลับบ้านแม่ก็ห่วงแม่ก็รักของเขาอะแต่แม่ก็แบบฉันก็รักษาแบบอารมณ์แบบตอนนั้นแถวบ้านยังไม่มีคลินิกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็แบบอ๋อขมิ้นท่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนัดก็แบบไม่ได้แล้วก็อุ้มอ่ะเกิดการชิงตัวมะลิแบบเย็นวันนั้นอ่ะนัดอุ้มแล้วก็ขับรถเข้ากรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมะลิก็อยู่ด้วยกันนานมากอ่ะค่ะแบบไม่ว่าจะย้ายที่อยู่อาศัยเท่าไหร่ยังไงมะลิก็ไปอยู่ด้วยกันจนบ้านปลายจนนัดมีบ้านแบบที่แบบ
มีความสุขที่แบบเป็นบ้านของมะลิจริงๆแล้วมะลิก็ตายในบ้านก็เลยแบบรู้สึกว่าเออจบสิ้นการเดินทางของมะลิแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตำนานแห่งความเป็นทาสแมวของคุณนัทก็เริ่มจากมะลินี่เลยอย่างชัดเจนเลยถูกไหมครับด้วยค่ะมีมะลิแล้วก็มีเสือโคร่งที่แบบทำให้ดังๆทุกคนรู้จักแล้วก็จากนั้นก็เป็นแมวอโศกที่เราไปรับตัวมาจากสถานีรถไฟฟ้าอันนี้แหละค่ะจุดที่ทำให้เกิดดราม่ายิ่งใหญ่ที่แบบว่าเออไปเอาแมวของขวัญใจมหาชนมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่จักรอาตมาถามนิดนึงสิครับนิมนต์ครับไอ้คำว่าทาสแมวเนี่ยมาจากคุณนัทหรือเปล่าใช่ไหมไม่นะคะเริ่มต้นอาตมาไม่เคยได้ยินคำว่าทาสแมวมาก่อนเพิ่งมาได้ยินเมื่อไม่นานมานี้เองนะไม่นะคะหลวงพี่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าทาสแมวมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะในพันทิปอะโออาตมานี่ไม่ใช่ทาสสายทาสแมวไงของนั้นน่าจะเป็นสายบ่าวค่ะโอ้เขามีมาก่อนแล้วเนาะใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาคนเลี้ยงแมวจะเปรียบตัวเองเป็นทาสเพราะว่าแมวเนี่ยเราไม่สามารถสั่งอะไรเขาได้เหมือนสุนัขเลยอะค่ะอย่างสุนัขคือคิดนั่งหมอบคลานนี่คือปฏิบัติตามคำสั่งได้แล้วก็ติดเจ้าของมากรักมากแค่ออกไปเซเว่นหน้าปากซอยก็แบบว่าเหมือนเราหายออกจากบ้านไป7 ปีเลยเวลากลับมาแต่แมวนี่คือแบบว่ากลับมาแล้วจ้าอะไรเงี้ยก็คือแบบเมินเฉยแบบหาข้าวให้กินด้วยนะตักอึหรือยังล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือทำตัวเป็นคุณหนูเป็นคุณนายชั้นสูงมากอะไรเงี้ยแต่ละตัวแล้วเราอ่ะไม่ว่าแมวจะแบบเย่อหยิ่งใส่แค่ไหนแมวจะแบบทำร้ายเราแค่ไหนคือกัดข่วนแค่ไหนเราไม่เคยโกรธแมวไม่เคยตีแมวเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นทำไมอ่ะทำไมอ่ะแต่มาฟังแล้วยังหมั่นไส้แมวเลยตอนเนี้ย มันทำไม่ลงอ่ะหลวงพี่แบบก็ตีสัตว์ก็ตีไม่ลงหรือเปล่าแล้วก็แบบก็เราเลี้ยงเขาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาใช่ไหมคะเช่นถ้าเขาไม่กินข้าวเขาไม่กินอาหารยี่ห้อนี้เราก็ต้องไปหายี่ห้ออื่นมาให้แทนแบบไม่ถูกปากเลยลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รับผิดชอบอ่ะก็เอาเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลค่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาตมาแซงนิดนึงนะอาตมาโชคดีมากที่อาตมาไม่ได้เลี้ยงแมวไม่งั้นจะคุยแบบประเด็นแบบมาคุยว่าเฮ้ยแมวมันดีอย่างนั้นอาตมายังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนที่เลี้ยงแมวถึงได้แบบตกเป็นทาสแมวพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับแมวเนาะแต่พอฟังคุณนัทแล้วก็พอเข้าใจได้แหละไอ้ความที่มันแบบจะตีมันก็ทำมันก็คงไม่ได้สนใจเราอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมทำดีอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะบางคนเดินกัดแขนขาเวอะหวะเลยนะคะแต่แบบว่าก็แบบเขาคงอารมณ์ไม่ดีเราไปแย่เขาหรือเปล่าเราแบบไม่ได้ทำหมันให้เขาเราแบบเขาตีกันอยู่แล้วเราไปแยกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือหาเหตุผลข้างแมวได้ทุกอย่างอะมนุษย์หาเหตุผลข้างแมวได้หมดพี่จักรผมขอถามครับมันจะมีสายตาพิฆาตเนี่ยบางอย่างครับเชิญคุณโตโต้เลยครับคือผมว่าไม่ใช่ทาสแมวแต่ผมอยากรู้ว่า24 ชั่วโมงของทาสแมวเนี่ยมันขนาดไหนอะพี่มันต้องดูแลเขาแบบยังไงอะไรยังไงบ้างตลอด24 ชั่วโมงเลยไหมหรือแบบกลางวันกลางคืนเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้บ้างอะคืออันนี้อยากรู้จริงๆครับเพราะว่าไม่เคยแบบรู้เรื่องทาสแมวเลยครับอันนี้พี่โตโต้ถามใครนะคะถามพี่เลยครับว่าอ๋อไม่ต้องดูแลขนาดนั้นนะคะเพราะว่า18 ชั่วโมงของแมวใน24 ชั่วโมง18 ชั่วโมงของแมวคือนอนค่ะในเนี่ยอันนี้เป็นแบบรายงานวิชาการเลยนะคือแบบแมวนอนวันละ18 ชั่วโมงแต่ว่าเขาก็จะตื่นมากินแล้วก็รอให้เราเล่นหรือเปล่าก็นี่แหละค่ะมันคือการเอาชนะใจแมวอ่ะคือถ้าวันไหนแมวเดินมาคอเคลียมาเล่นกับเราโอ้โหนั่นคือเมจิกโมเมนต์ของคนรักแมวมากเลยนะหรือว่าแบบซื้อเบาะนอนมาซื้ออาหารซื้อของเล่นอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วแมวเล่นนะคือแบบโอ้ยวันนี้ลูกแบบฉันเป็นเด็กดีมากอะไรเงี้ยเพราะว่าแมวจะชอบเล่นอะไรแบบโง่ๆอ่ะฝาขวดพลาสติกไอ้ฝาซิลขวดพลาสติกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยอะไรที่แบบว่าไม่มีค่าไอ้กล่องใส่ของเล่นมาโหของเล่นราคาหลายพันแต่มันไปนอนกล่องที่เราจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนแบบอยากเราอยากเอาชนะใจแมวเนาะแต่เราไม่เคยเอาชนะใจเขาได้เลยอ่ะมันก็เป็น
มันก็ฝึกธรรมะได้อย่างนึงนะโอ้พอคุยแล้วครับครับผมอันนี้มนต์ครับไม่เป็นไรอาตมาได้ยิน2คําเกี่ยวกับแมวนะ1คือมันหยิ่งเนาะ2คือมันโง่นะ3มันเอาใจยากมันเป็นเหมือนเป็นสัตว์ที่ฝึกคนที่จะต้องแบบว่าต้องเอาอกเอาใจฝึกความอ่อนโยนฝึกความเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่เราจะมาเรียกร้องอะไรให้กับตัวเองอ่ะเราต้องเอาเวลานั้นน่ะไปดูแลสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเอาใจยากเหลือเกินซึ่งจะตีมันก็ไม่ได้มันโง่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบมันก็เป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็บางทีมันก็น่ารักซิกจนเราแบบโอ้ยลงไม้ลงมือไม่ได้อย่างงี้เนาะใช่เค้าก็จะค่อยๆขัดเกลาเราอะค่ะแต่ว่าเหมือนเป็นไรก็ไม่รู้ชอบมาปลุกตอน 5:00 น 6:00 นอะไรเงี้ยแบบเข้าหมดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบแล้วแต่ว่าเวลาเขาได้กินข้าวเขาก็จะมานวดให้ตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเราเขาสอนให้เราพีซกับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆในชีวิตอะค่ะแบบนัดชอบนะแบบเวลาแบบแค่แบบลูกอันนี้อาหารใหม่ลองซิแค่เขากินเงี้ยเราก็แบบแค่นี้ก็มีความสุขละหรือว่านอนอยู่อ่ะกระโดดขึ้นมาแล้วเหยียบนวดเราก็ขอบใจแล้วลูกขอบใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันสอนให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรเงี้ยดีจังเลยครับสุขง่ายๆกับเรื่องเล็กๆผมชอบคำว่าเมจิกโมเมนต์ที่พี่นัทพูดเมื่อกี้มากๆเลยครับ เลยอยากจะเห็นภาพต่อเพราะว่าตัวเองก็อยากจะเข้าใจบรรดาธาตุแมวนะครับว่าซีรีส์เมจิกโมเมนต์ที่แบบเพื่อนๆในแฟนเพจมาแชร์กันอะไรต่างๆนะครับที่แบบเราเก็บกันมาเนี่ยประมาณท็อปทีท็อปไฟที่แบบซูเปอร์เมจิกโมเมนต์ของธาตุแมวนี้มันประมาณไหนบ้างครับพี่นัทครับโอ้ซื้อของเล่นแล้วเล่นอย่างเงี้ยก็เมจิกโมเมนต์นะแต่ว่าซื้อของเล่นแล้วเล่นแมวนวดอย่างเงี้ยก็เมจิกโมเมนต์แล้วก็แมวเดินมาหาเงี้ยร้องแล้วเรียกแล้วร้องตอบเงี้ยก็โอเคนะเพราะว่าแมวมันเป็นแมวที่หยิ่งมากอะค่ะเป็นแบบเป็นสายพันธุ์ที่แบบฉันอยู่เฉยๆเชิดๆแต่งเนื้อแต่งตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราสามารถทำให้คุณนายที่สุดหยิ่งเชิดแล้วก็รักการนอนเนี่ยนะครับแล้วสามารถตอบสนองต่างๆกับเราได้แม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นความสุขนะครับใช่เล็กๆใช่ความสุขเล็กๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยครับแล้วเราพอสะสมสิ่งเหล่านี้แล้วมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอพลิกมามองในชีวิตด้านอื่นบ้างเนี่ยมันช่วยขัดเกลาให้เรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆด้านอื่นของชีวิตด้วยไหมครับคุณนัทของนัทมันก็ไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะทำให้เราแบบจากแมวในบ้านเราก็จะรู้สึกอยากแบ่งปันแมวนอกบ้านบ้างทำให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างแฟนเพจนัดหลายๆคนหลังๆก็จะเริ่มแบบมีชวนการติดอาหารแมวไว้ในรถในกระเป๋าขนมแมวเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาแมวไปทำหมันทำวัคซีนคือเราจะรู้สึกว่าเราเลี้ยงแมวในบ้านดีแต่แมวนอกบ้านไม่มีโอกาสอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกแบบเราอยากแบ่งปันเราอยากเอื้อเฟื้อข้างนอกด้วยลูกเราดีกินดีขนาดนี้แล้วทำไมแมวข้างนอกยังต้องแบบเล่ร่อนก็เหมือนแบบคนป่วยข้างถนนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเราอยากแบ่งปันตรงนี้ความสุขเราก็ขยายออกไปจากบ้านเราออกไปเรื่อยอะไรเงี้ยบางทีไม่ขยายอ่ะเขาก็เข้ามาเองแบบว่าขอมาอยู่ด้วยขอแบบขอมากินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมีเพื่อนมาร่วมในคอมมูนิตี้ในกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณนัทรู้สึกยังไงบ้างครับจากการดีนะคะคือฟังรู้สึกดีมากที่คนเราแบบว่าร่วมกันช่วยเหลือจากแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมกันมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะครับอย่างโครงการประมาณนี้ที่ทำมาแล้วทำให้เราสึกดีจังเลยอ่ะแล้วแบบมันสร้างการมีส่วนร่วมของคนที่รู้สึกแบบนี้แล้วก็สร้างจิตเมตตาออกไปกับแมวน้อยตัวอื่นๆอะไรเงี้ยครับมีชื่อโครงการอะไรที่ผ่านมาที่รู้สึกอยากเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราบ้างไหมครับ
จริงๆแล้วตอนนี้ทุกวันนี้นัดมีร้านชื่อร้านแคสเตอร์ขับอะค่ะก็คือเกิดจากนี่แหละค่ะเวลาเรามีแฟนเพจติดตามประมาณ3ล้านกว่าคนเนี่ยเราก็จะพบปัญหาของการช่วยเหลือแมวจรทุกรูปแบบเลยค่ะเจอแมวที่นู่นที่นี่ไม่มีเงินทุกรูปแบบอะแล้วทีนี้เราก็เราจากตัวเราก่อนหน้านั้น 4-5 ปีที่ทำเพจอะค่ะเราก็ช่วยอะค่ะเราก็ช่วยแล้วเราหมดไปเดือนละเป็นแสนๆเลยแล้วเราก็ติดตามผลไม่ได้เช่นเราไปทำแมวทำหมันแมวตลาดทำหมันเสร็จแล้วอีกเดือนนึงเราจะกลับเอาเขาไปฉีดวัคซีนผลปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วเพราะรถชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราทำไข้หัดหวัดแมวแล้วเรายังไม่ทันทำวัคซีนตัวอื่นเขาก็ไปป่วยด้วยวัคซีนที่เรายังไม่ทันจะทำหรือจะเอาไปทำหมันเอาไม่ทันรัดท้องอีกละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็วนเวียนเป็นชีวิตแมวจรจนนัดค้นพบว่านอกจากทำหมันแล้วตัดวงจรชีวิตแมวจรได้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการเมตตาเปลี่ยนแมวจรให้เป็นแมวบ้านนัดก็เลยทำตึก4ชั้นขึ้นมาเป็นชื่อว่าแคสเตอร์คลับก็คือเอาแมวจรพวกนั้นนะคะที่ผ่านมือเราเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เราใช้โซเชียลช่วยทุกอย่างทุกรูปแบบแล้วก็เขาไปฝากไว้ตามโรงพยาบาลสัตว์โรงแรมแมวอะไรต่างๆแล้วเป็นค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็เอาเขามารวมแบบสร้างเป็นแบบเหมือนอาณาจักรแมวเลยแล้วก็เราซัฟเฟอร์กับการที่แมวถูกขังอะไรเงี้ยค่ะในกรงเล็กๆแล้วก็เนรมิตแบบเป็นห้องเป็นบ้านเป็นบ้านนะคะแต่งเป็นบ้านแบบมีโซฟาคือจำลองสถานที่จริงให้เขารู้ว่าเวลาเขาได้บ้านแล้วอ่ะเขาจะต้องไปอยู่ทำตัวแบบไหนปรับสภาพเขาอะค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแบบทำตรงนี้แล้วก็เอาแมวจรเข้ามาหาบ้านที่แคสเตอร์ขับโดยเราจะทำหมันทำวัคซีนปลอดโรคคลีนนิ่งอะไรให้ทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ให้คนที่สนใจอยากรับแมวจรอ่ะมารับกับเราได้เหมือนแบบที่นี่เหมือนโรงเรียนกินนอนของแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกนิสัยให้เรียบร้อยแล้วก็รับไปอุปการะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เขาบอกว่าทำไมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายก็เพราะว่าเราได้เงินจากคนที่เข้ามาวิสิตอะค่ะคนละร้อยเป็นค่าเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับดีจังเลยโมเดลแบบนี้เนี่ยต่างประเทศเขามีแบบเรียนรู้ไอเดียจากเราแล้วก็ไปทำอะไรกันบ้างไหมครับคุณแม่เรียกว่าเราไปศึกษาจากต่างประเทศมาดีค่ะนัดไปเวลานัดไปต่างประเทศนัดจะชอบไปดูพวกเชลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมืองไทยยังมีความแบบความไม่เท่าเขาอยู่นิดนึงตรงที่ถ้าเชลเตอร์ของต่างประเทศอ่ะเราต้องไปเสียเงินเอาน้องแมวออกมาใช่ไหมคะเขาจะดูที่ฐานะมีเงินการันตีแมวไหมเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยแต่ของเราขนาดให้ฟรีแล้วยังแบบแทบไม่มีคนมารับเลยตั้งแต่นัดทำมาก็เกือบ 2,000 ตัวแล้วนะคะที่ได้บ้านก็ได้บ้านดีๆได้บ้านดีๆไปทั้งหมดแต่ว่ามันก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอินเวสต์อยู่แต่ว่าอันนี้ขนาดให้ฟรีอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยจะรับกันแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความสตริกมากว่าต้องไปดูบ้านช่องห้องหอไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยคือเราอาจจะแบบไปล่วงเกินเลยค่ะอย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็จะมีข้อสอบให้สอบว่าแบบคุณรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมวแค่ไหนความสภาพความเป็นอยู่ขอดูออนไลน์ต่างๆได้ไหมเราติดตามได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคนที่มาก็เป็นคนที่ดีอะค่ะคนที่จิตใจเมตตาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มารับน้องแมวไปส่วนมากปลายทางแมวเราก็จะเป็นแมวที่ดีมากล่าสุดมีแมวตัวนึงได้ย้ายไปอยู่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งข่าวมาพอดีชาวต่างชาติเขาทำงานที่ไทยแล้วเขาก็มารับอุปการะไปแล้วก็เขาก็ส่งข่าวมาว่าหมดโควิดแล้วแล้วก็เขาได้ออฟเฟอร์งานใหม่ที่อังกฤษจะเอาเจ้าสีน้ำตาลที่เคยมารับอะเอากลับไปด้วยอะไรเงี้ยก็นัดก็ดีจังเลยแมวไทยมีโอกาสได้ไปอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับในแมวน้องแมวในแคสเตอร์คลับเนี่ยนะครับทุกวันนี้เฉลี่ยประมาณมีอยู่ประมาณกี่ตัวครับที่เราดูแลอยู่ทุกวันนี้ครับถ้าเฉลี่ยแล้วตอนนี้มันจะมีหมุนเวียนมาทีละ30ตัวถึง40ตัวค่ะในตึก4ชั้นนะคะต้องหมุนเวียนแล้วก็มีที่ต่อคิวอีกเป็นพันๆตัวแต่ว่าตอนนี้เนื่องจาก2ปีที่ผ่านมามันมีโควิดอะค่ะแล้วก็ตอนโควิดเนี่ยนัดเห็นเลยว่าคนออกมาทิ้งแมวเยอะขึ้นมากๆแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากโควิดก็เยอะคนที่
เสียชีวิตคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งแมวแมวก็ไม่มีที่ไปนัดจำเป็นต้องไปเอาแมวเหล่านั้นอ่ะมาอยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาอยู่ที่แคสเตอร์ขับได้ก็โชคดีอีกว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีที่เขาแบบเป็นแฟนเพจเราเขาก็ยกตึกที่ติดกับโรงพยาบาลสัตว์ให้ไม่ได้ยกให้เลยอ่ะนะคะยกให้แบบว่าช่วงโควิดนี่แหละก็เปิดเป็นแคสเตอร์สนามสำหรับแมวก็คือเอาแมวที่ประสบปัญหาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมาอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็อยู่ติดกับโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ก็จะคอยเข้าไปดูเช้าเย็นเช็คอาการแล้วก็ตัวไหนโอเคแล้วก็เอาเข้ามาหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณที่อย่างเงี้ย100กว่าตัวแล้วก็ที่ต่อคิวอีก 1,000 กว่าตัวมันคิวมันไม่เคยลดลงเลยอะค่ะครับแต่ว่าเรามีระบบคิวทั้งแอปพลิเคชันแล้วเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็พยายามทำอะไรให้มันแบบโปร่งใสที่สุดไม่โปร่งใสไปถึงว่าบางทีคนก็แบบว่าทำไมแมวเขาไม่ได้เข้ามาสักทีแล้วก็แบบคิวที่เท่าไหร่คะเนี่ยขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้มีอะไรจะฝากถึงใครบางคนที่บางทีก็เลี้ยงง่ายแต่ก็เอาเข้าไปปล่อยง่ายหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะอยากจะบอกอะไรไหมครับพวกก็เนี่ยแหละค่ะเราพยายามกระตุ้นมาตลอดว่าเราต้องเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะเวลาเราจะรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราอ่ะตอนเนี้ยเนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการรักษาโรคอะไรมันก้าวไกลค่ะแมวอ่ะจะอายุยืนมากอยู่ได้ตั้งแต่15ถึง20ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราจะแบกหนึ่งชีวิตไปกับเราได้อีกยาวไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ของนัดอ่ะพวกน้องนักศึกษาหรือว่าที่อยู่หอพักอ่ะนัดก็จะไม่ให้เลยเพราะว่าเผื่อน้องจะไปเรียนต่อเผื่อน้องแบบมีชีวิตที่ยังไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีบ้านมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนัดก็จะให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอฟังว่ามีแบบมีน้องแมวที่รอคิวอยู่เป็นพันๆตัวเนี่ยครับเลยอยากรู้ว่าทัศนคติแบบไหนครับที่เหมือนอย่างเราต้องระวังเมื่อคุณคิดแบบนี้แล้วจะไปเลี้ยงแมวเนี่ยอาจจะเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะแล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาเป็นพรวนแบบเนี้ยมันมีทัศนคติอะไรที่คุณนัทอยากจะบอกพวกเราแมวให้ระวังคิดอย่างนี้ยังไม่เหมาะกับการเลี้ยงแมวพี่นัทไอ้คุณจักพี่จักเรียกศัพท์กันแล้วคุณจักพี่จักอาตมาเดี๋ยวขอเติมนิดนึงเพื่อที่ให้คุณนัทตอบทีเดียวเลยคือตะมามักจะได้ยินอย่างนี้บอกว่าสุนัขเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยมันไม่สามารถหากินเองได้เวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็ต้องคอยดูแลเป็นเรื่องจุกจิกวุ่นวายแต่กับแมวเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะปล่อยให้มันอยู่เนี่ยสมมติเราไม่อยู่บ้าน5วัน7วันอย่างเงี้ยมันก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าแมวมันจะมีสัญชาตญาณในการหากินเองได้อย่างนี้จริงไหมคืออาตมาเนี่ยเป็นพระใช่ไหมในวัดเนี่ยโยมก็จะเอาแมวมาปล่อยแล้วก็มีแมวเยอะมากเลยแล้วบางทีเนี่ยพระเองก็คงมีแค่แบบข้าวกับปลาให้มันกินนะมันก็คงเบื่อมันก็จะไปจับจิ้งจกจับตุ๊กแกจับนกพิราบอะไรแบบนี้กินโดยธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่มาได้ยินอย่างเงี้ยบ่อยแต่ว่าถามคนที่ดูแลแมวมาคนเลี้ยงแมวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงด้วยหรือเปล่าค่ะก็แมวสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองประมาณ 3-5 วันนะคะคือถ้าเราเทอาหารทิ้งไว้เลี้ยงระบบปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าที่เขาออกไปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณของเขาอะค่ะคือเขาเป็นนักล่าเขาก็ออกไปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเขาออกไปล่าข้อเสียของเขาคือในการล่าสัตว์พวกนั้นนะคะเขาจะนำพยาธิเข้ามาสู่ตัวเขาแล้วเขาก็จะป่วยด้วยพยาธิเม็ดเลือดอะไรต่างๆที่จะตามมาอีกเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าป้องกันโรคพยาธิต่างๆออกมาตามมาเพราะฉะนั้นนัดก็จะพยายามบอกให้ทุกคนเลี้ยงแมวระบบปิดอะไรเงี้ยค่ะคือเลี้ยงไว้ในบ้านเลยแมวเราสะอาดแล้วก็ไม่ต้องให้ออกไปคุกคีตีมงกับใครแบบให้อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบอย่างแมววัดเนี่ยบางทีเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่แบบนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องแบบคอยเอาพวกนั้นน่ะมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมั้ยครับจริงมั้ยที่บอกว่าเลี้ยงแบบเนี้ยมันเลยเสียแมวเสียธรรมชาติของแมวอันนี้เติมที่พี่จักพูดถึงถามคุณนัทเรื่องทัศนคติความคิดความเชื่อของคนที่จะเลี้ยงแมวด้วยอะไรอย่างเงี้ยตมาก็ถามในแง่ว่าเอ้ยแล้วการเลี้ยงแบบนี้มันไม่ทําให้แมวมันเสียนิสัยหรอเดิมทีที่มันหากินเองได้มันต้องมาให้เราเอาอกเอาใจอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกอย่างนี้เขาว่าใน
อย่างญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะห้ามให้แมวออกมาจรอยู่ข้างนอกบ้านเลยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นน่ะเขาไม่เคยพบโรคระบาดแบบพิษสุนัขบ้าหรืออะไรอย่างนี้เลยอะค่ะเขาก็เลยแบบว่าอย่างที่เราเห็นแมวจรอย่างเงี้ยดูคิ้วนะแต่ว่าพอนัดไปดูงานจริงๆอะเขาจับนะคะเขาจับแล้วก็ถ้าสามเดือนถ้าไม่มีใครมารับอะเขาแบบพุทธุสลีปหมดเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าทำที่ไทยอ่ะเป็นเรื่องแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนัดเคยคุยกับพวกสัตวแพทย์ที่แบบแก้ไขปัญหาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าแมวเนี่ยจำเป็นต้องเลี้ยงระบบปิดเพราะว่าในสถานการณ์ประเทศไทยเรายังอยู่เรดโซนเรื่องของพิษสุนัขบ้าค่ะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงปล่อยอ่ะแล้วแมวอ่ะมันกัดกันติดต่อกันมันจะเป็นพาหะที่จะนำเชื้อเหล่านี้แพร่กระจายอย่างเช่นพิษสุนัขบ้าเอดแมวหัดแมวโรคที่มันติดต่อได้ค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบประเทศไทยมันไม่เคยหลุดจากเรดแบบเรดโซนที่มันเป็นโรคติดต่อกับของสัตว์เลยสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่แบบอยู่ในข้อยกเว้นที่แบบว่าควรจะเลี้ยงในระบบปิดแล้วก็ยิ่งอย่างที่กรุงเทพเนี้ยค่ะเจอหมาแมวโดนรถชนตายเยอะมากเพราะว่าเลี้ยงระบบเปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเขามากพอให้เขาวิ่งเล่นไปแล้วก็โดนรถชนหรือว่าวัคซีนไม่ครบแล้วก็ไปกัดตัวนึงซึ่งเป็นโรคเข้ามาแล้วก็นำเชื้อมาสู่ตัวอื่นในบ้านก็เสียกันยกบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะนั้นแนะนำว่าเลี้ยงในบ้านแล้วก็เติมความสุขให้เขาก็พอแล้วแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่หรือแอเรียเยอะมากเท่าไหร่อ่ะค่ะเขาต้องการคนมากกว่าต้องการมนุษย์ที่จะเอาความรักความใจใส่ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วยิ้มเลยเมื่อกี้อืมค่ะเมื่อกี้พี่จักถามคุณนัทเรื่องทัศนคติของคนที่จะเลี้ยงแมวคุณนัทคิดว่ายังไงจากที่อาตมาเติมก็เพราะว่าอาตมาคิดว่าบางคนเขาอาจจะมีท่าทีหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวว่าเลี้ยงแบบนี้สิทำไมต้องไปเลี้ยงแบบนั้นอะไรแบบนี้ซึ่งคุณนัทก็พูดแล้วนะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะนำโรคมาสู่เราหรือแม้แต่ว่าไปแพร่เชื้อด้วยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าแบบทำแล้วสะอาดแล้วอะค่ะหมายถึงว่าตัวน้องได้วัคซีนครบแล้วเหมือนเราเนี่ยได้วัคซีนโควิดครบแล้วเราก็ควรยังต้องใส่แบบแมสล้างมืออะไรเงี้ยแมวเราก็เช่นกันแมวเราก็แบบยังต้องฉีดกระตุ้นทุกปีเช่นการทำหมันทำวัคซีนหรือบางคนเนี่ยยังไม่ทันทำหมันแล้วถ้าเขาออกไปนอกบ้านแล้วเขาไปโดนแบบแมวตัวอื่นขี่มาแล้วก็ท้องอีกก็สร้างปัญหาว่ามันจะต้องมีปริมาณแมวเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาไม่รู้จบเพราะฉะนั้นก็คือเลี้ยงในบ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงระบบปิดอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องทำข้อตกลงร่วมกันกับคนที่มารับแมวที่แคสเตอร์ค่ะว่าโอเคคุณต้องเอาไปเลี้ยงระบบปิดนะเพราะว่าเราทำวัคซีนให้ครบแล้วทำหมันให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากรู้ต่อเลยครับคุณนัทครับว่าเพื่อนๆที่จับแมวน้อยสองน้อยเปิดลายเปิดเนี่ยจะหาบ้านยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีชายหญิงคู่หนึ่งนั่งวีลแชร์มาผู้ชายนั่งวีลแชร์ผู้หญิงก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาถึงเขาก็แบกผู้ชายคนนั้นขึ้นหลังขึ้นไปคือห้องที่ไปดูตัวแมวจรของเราอยู่ชั้น3ค่ะเขาก็แบกผู้ชายคนนั้นขึ้นหลังแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนเอามาพาดครึ่งซีกอะสมองแบบว่าหัวนี่คือแบบว่าบุบไปครึ่งซีกคือเขาเคยประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็ก็คือพิการนะคะก็ครึ่งซีกไปเลยแล้วก็พูดไม่ชัดอะไรไม่ชัดแล้วก็เขาอยากตัวภรรยาเนี่ยเขาก็ไม่เคยหมดหวังกับสามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายังต้องไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งสามีก็บอกว่าเหงาอยากมีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองหาแมวแล้วก็อุ้มกันมาเลือกแมวแล้วก็ไอ้เจ้าตัวดำเนี่ยเจ้ามือปืนเนี่ยก็ไปนั่งกับเขาแล้วนั่งกับเขาไม่ยอมลุกเลยเขาก็เลยโอเคเอาตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วนัดก็มีการติดตามว่าอยู่กันได้ไหมอะไรได้ไหมกลายเป็นว่าผ่านไปได้สักปีนึงค่ะพี่ผู้ชายเขาก็ขยับแขนได้ขยับขาได้เพราะว่าเล่นกับแมว
เพราะว่าคอยถือไม้ตกแมวอ่ะแกว่งเล่นกับแมวทั้งวันทั้งคืนแล้วก็คอยหยิบบอลนะคะคว้างแล้วมันก็ไปคาบแล้วก็เอามาคืนให้เขาเขาก็คอยหยิบบอลคว้างไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของเขาแล้วเขาก็ล่าเริงแล้วก็ตอนหลังเขาก็มีจิตใจที่จะลุกขึ้นจากเตียงเพราะจากที่เขาหมดกำลังใจมากๆเลยเนี่ยค่ะเขาก็มีจิตใจที่จะลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ทำเราฝึกกายภาพอะค่ะแล้วก็แมวอ่ะก็จะคอยแบบวนซ้ายวนขวาวนซ้ายวนขวาในเท้าเขาอะให้เขาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานเขาก็ค่อยๆเดินได้ค่ะแล้วก็จนตอนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่เธอแบบขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็สตาร์ทมือไฟฟ้าแบบพาแมวตัวเนี้ยออกไปเที่ยวเล่นเพราะแมวตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นบอกไปกับเขาแล้วก็แบบภายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคือแบบจากสภาพวันแรกที่นัดเห็นคือแบบยังต้องให้ภรรยาแบกขึ้นชั้น3อยู่เลยอ่ะแบบแบกเลยจริงๆนะคะแบบขึ้นหลังแบกกันไปแบบตอนนั้นนัดแบบโอ้โหนัดแบบซึ้งในน้ำใจภรรยาคนนึงที่แบบไม่ทิ้งคือเอาจริงๆแบบครอบครัวฝ่ายชายคือทิ้งแล้วอ่ะทิ้งแล้วแบบว่าแบบไม่รักษาแล้วไม่อะไรแล้วผู้หญิงเขาก็เอาผู้ชายมาอยู่ด้วยมาแบบดูแลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผู้ชายบอกว่าอยากได้แมวก็อ่ะเอาแมวมาฮะแต่ต้องไปหาแมวมาเลี้ยงกันอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนตอนเนี้ยเขามีแมวเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวเลยค่ะเพราะว่าเขารู้สึกแบบว่าเขาติดหนี้แมวเลยอย่างเงี้ยแต่ว่านัดก็ไปเยี่ยมเขาอยู่หลายครั้งนะคะก็เจ้ามือปืนนี่ก็เป็นแมวที่แบบเหมือนที่เขาว่าเลยแบบคว้างลูกบอลก็คาบกลับมาให้คอยดูแลเขาไม่ห่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัดโอเคสนี้นัดแบบโอ้ประทับใจสุดๆเลยอ่ะโอ้โหครับฟังแล้วอึ้งครับพี่แอนเป็นไงครับฟังเคสนี้รู้สึกไงบ้างครับอยากเห็นหน้ามือปืนเคยโพสต์ไปในเพจนะคะพี่แอนแบบโพสต์ชื่นชมเลยแล้วก็โพสต์กับเจ้าของมือปืนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนมากแบบเมาแมวไปเลี้ยงแล้วก็ชีวิตดีขึ้นชีวิตมีความหมายมากขึ้นเพราะว่ารู้ว่าแบบเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวแมวไม่มีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยไม่จะไม่มีใครเอาข้าวมาให้แมวเรายังเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะแมวยังต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนแบบว่ากลับมาขอบคุณเราที่แบบขอบคุณนะที่ยกตัวนี้ให้ไปเลี้ยงเขามีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นัดเคยแบบแคปถ่ายรูปเหตุผลของผู้หญิงหลังเกษียณคนหนึ่งอายุประมาณ70กว่ามารับแมวกับพร้อมกับลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุผลที่เขาเขียนนี่คือแบบน้ำตาซึมแล้วก็เขียนว่าเนื่องจากว่าสามีเสียชีวิตแล้วรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยขึ้นจริงๆอะครับใช่ครับแล้วแบบว่าบางวันตอนปีแรกๆอ่ะแมวได้บ้านบ่อยมากแมวได้บ้านแบบวันนึงแบบ20ตัวอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็แบบเฮ้ๆแล้วตอนหลังช่วงโควิดหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าไหนแมวได้บ้านตัวนึงเรานี่แบบทีมงานนี่คือแบบว่าเฮ้แทบจะกินหมูกระทะฉลองอะไรเงี้ยแบบว่าดีใจมากบางตัวคือแบบแมวดำหรือบางตัวคือแบบว่าแมวที่แบบว่าหาบ้านยากมากอยู่กับเรานานมากบางตัวแบบอยู่กับเรา3ปีถึงได้บ้านเลยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้โหวันนี้น้องจบการศึกษาแล้วอะไรเงี้ยจัดแบบฟิวเจอร์บอร์ดจัดอะไรให้เขาถ่ายรูปแบบว่าโอ้ยเหมือนเขาเป็นลูกเราอีกคนนึงแล้วเราแบบโอ้น้องลูกถึงฝั่งแล้วลูกจบชีวิตแมวจอยแล้วลูกได้เป็นแมวแบบได้เป็นแมวบ้านกับเขาแล้วอะไรเงี้ยมีพิธีส่งอะไรเงี้ยโอ้ดีจังอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีแมวที่เสียชีวิตนะคะจากการรักษาอะไรเงี้ยนั่นก็จะใช้วิธีไปเผาอะค่ะที่วัดแล้วก็ทำพิธีมีทอดผ้าบังสกุลอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทุกตัวเลยนะคะโอ้สาธุอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคนที่มารับเนี่ยเขาอาจจะมีพิมพ์นิยมอะไรบางอย่างไหมครับพี่นัทช่วยบอกพวกเราได้ไหมว่าจริงๆคุณลองเลือกแตกต่างจากพิมพ์นิยมได้ไหมอาจจะมีน้องแมวหลายๆแบบที่บางทีคุณมาที่ทัสเตอร์แล้วคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาแต่ว่าเขามีความน่ารักมีมิติบางอย่างที่มันวิเศษมากเนี่ยช่วยป้ายยาพวกเราหน่อยได้ไหมฮะโดยที่คุณไม่ต้องเลือกแมวพิมพ์นิยมก็ได้เนี่ยครับเยอะแยะเลยค่ะบางคนแบบว่าดูจากรูปปกติแล้วเราจะมีแมวเข้าใหม่เราก็จะโพสต์รูปติดรหัสน้องแล้วก็บรรยายสรรพคุณอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าแมวเนี่ยเราจะถือกฎว่าให้แมวเลือกเจ้าของค่ะก็คือส่วนมากว่าเขาเลือกตัวเนี้ยเขาอยากได้ตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยไม่เล่นกับเขาเลยแต่พอเ
เขามานั่งปุ๊บมันก็จะมีตัวอื่นที่แบบว่าพรีเซนต์ตัวเองแบบรับหนูสิเอาหนูไปเลี้ยงสิอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าตัวที่เขาตั้งใจอ่ะเขาไม่ได้หรอกแต่เขาจะได้ตัวที่แบบเขาไม่ได้ตั้งใจมาเลือกแล้วหรืออย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะล่าสุดคนที่กรอกไปตอนนี้มันก็โควิดเนี่ยก็จะให้กรอกออนไลน์มาก่อนเขาก็ไม่ได้ใส่ชื่อรหัสว่าเขาสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามานั่งก่อนแล้วตัวไหนที่เข้าหาถูกทำร้ายมา อยู่ในสถานที่ที่ไม่ดีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าบางตัวที่แบบเราเสียค่ารักษากู้ชีวิตเขามาหลายแสนบางทีเราก็จะเรียกว่าน้องแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องแสนก็มาจากค่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบบางทีเราจะต้องแบบโอ้โหแบบโอ้แมวตัวนี้นี่คนรักเขาเยอะมากเพราะคนช่วยแบบค่ารักษาแบบหนักหน่วงมากช่วยแบบกู้ชีวิตแมวตัวนึงขึ้นมาแล้ววันนึงเขาได้บ้านคือต้องรีบประกาศเลยแบบโอ้โหแบบว่าอยากจะซื้อบูทโพสต์ให้เลยแบบว่าโอ้ยเขาได้บ้านแล้วนะคะนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็ใจลงนะช่วงนี้คัสเตอร์ของเราเจอแต่แมวตัวอ้วนเลยค่ะเพราะว่าติดโควิดกันเยี่ยมเยียนไปหาน้องๆมารับอุปการะหน่อยนะครับใช่แล้วช่วงนี้ก็ดีขึ้นจริงนะคะตามโควิดอ่ะอ๋อจะมาฟังคุณนัทพูดถึงเจ้าอะไรนะเจ้ามือปืนแล้วอ่ะชวนให้นึกถึงนิยายเรื่องหนึ่งอ่ะหรือว่าของฝรั่งที่เขาพูดถึงเจ้าแมวออสการ์ไม่ทราบว่าใครเคยอ่านหรือเปล่าที่แมวเนี่ยมันจะมีธรรมชาติในการที่จะเยียวยาและดูแลอย่างผู้ป่วยเนี่ยได้แล้วก็แม้แต่ผู้ป่วยระยะท้ายเองเนี่ยมันก็จะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่จะบอกว่าคนเนี้ยระยะท้ายแล้วเขาจะจากไปอีกไม่นานมันก็จะเข้าไปหาเข้าไปไปคลอเคลียร์ไปซบหรือว่าไปอยู่กับผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาตมารู้สึกว่ามันตัวแมวมันก็คงมีธรรมชาติอะไรบางอย่างซึ่งเกื้อกูลมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกที่จะผูกพันกับมันแล้วก็อยากจะดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอันนี้เป็นความเป็นเขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันเรารู้สึกว่าเออทำไมคนก็ถึงคนเลี้ยงแมวแล้วหลงแมวอะไรเงี้ยเนาะที่วัดอาตมาก็มีอยู่รูปนึงนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นชื่อว่าเป็นทาสแมวก็ได้นะอะไรอะไรเงี้ยนะค่ะครับกราบขอบพระคุณท่านปุ้ยครับมานะเราได้หลักอิทธปัจจยตานะครับโอเคขออนุญาตกลับมาต่อนะครับผมเลยอยากรู้เพิ่มเติมเมื่อกี้คุณนัทพูดค้างไว้ในประเด็นเมื่อสักครู่ต่ออีกสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับเรื่องอะไรโอเคเราย้อนเมื่อกี้คือที่เราแบบโอ้โหแบบน้องกู้ชีวิตมาหลายแสนน้องแสนใช่ไหมครับบูสต์กันแล้วก็โอ้โหช่วยกันแบบอีลุงตุงนางเลยทุกคนแบบมีส่วนร่วมคือไอ้การสร้างมีส่วนร่วมให้มีผู้คนอาจจะนับร้อยหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันที่มีจิตเมตตากับแมวหนึ่งตัวที่จะประสบภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณนัทอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีคนมีจิตศรัทธาร่วมมือกับเรามาโดยตลอดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับแมวหนึ่งตัวที่คือถ้าเรามองในแง่แบบก็แค่แมวหนึ่งตัวถ้าคนที่เขาไม่ได้เข้าใจพลังอะไรแบบนี้นะครับนัทจะพูดเสมอเลยว่าแมวหนึ่งตัวที่ได้บ้านนะคะไม่ได้มาจากแบบว่าตัวนัทคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาจากก่อนเขาจะได้บ้านเขาเดินทางมายาวนานเนี่ยเขาผ่านการช่วยเหลือจากทุกคนเลยส่งให้เขาได้แบบมีบ้านปลายชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่น่าจะพูดแบบเวลาไลฟ์หรือว่าเวลาออกสื่อหรืออะไรเงี้ยค่ะน่าจะพูดอย่างนี้ตลอดว่าเราทุกๆคนอ่ะเราช่วยแมวทุกตัวบนโลกไม่ได้แต่เราทุกๆคนอ่ะช่วยแมวตัวหนึ่งร่วมกันได้แบบส่งให้เขาแบบไปมีบ้านที่ดีอะไรเงี้ยร่วมกันได้อะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่ความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นความช่วยเหลือของทุกๆคนที่มีจิตเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
ก็คือแบบมาในรูปแบบของการซื้อผลิตภัณฑ์ไปจ่ายเป็นค่าเข้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาซึ่งเอาจริงๆนัดต้องหาเงินประมาณเดือนละ 300,000 ถึง 350,000 เพื่อแบบให้ตรงนี้มันอยู่ได้อะค่ะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่หนักและเหนื่อยก็แต่ว่าก็มีความสุขนะคะมีความสุขมากๆเลยคือแบบว่าเวลาแมวได้บ้านนี่คือแบบความทุกข์เราจะหายแล้วแบบแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือแบบบางคนจะแบบว่าเออเวอร์อะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสโมเมนต์นั้นจริงๆคือลองนึกถึงว่าคนที่แบกค่าใช้จ่ายอย่างนั้นอ่ะแบกเยอะมากแล้วก็บางทีก็คิดว่าเราทำเพื่ออะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบถ้าไม่ทำก็ไม่ทุกข์นะถ้าอะไรเงี้ยแต่พอแบบทีมงานบอกตึ้งมาแบบวันนี้แมวได้บ้านค่ะอะไรเงี้ยเราก็จะเรารู้แล้วว่าเราทำเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแค่ได้บ้านตัวเดียวเราก็แบบเฮกันแล้วอะค่ะว่าเฮ้ยนี่ไงเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อให้เขามีความสุขนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งในมุมนี้เนี่ยเลยอยากจะถามต่อครับว่าถ้าคุณผู้ฟังหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆคุณผู้ฟังที่มาฟังคลิปย้อนหลังนะครับในช่องทางของเราเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนเนี่ยทุกวันนี้มีช่องทางอะไรในการสนับสนุนบ้างครับคุณนัทครับก็เนี่ยแหละค่ะอยากจะเชิญให้มาที่แคสเตอร์ค่ะแบบว่ามาอุปการะน้องแมวแล้วก็จ่ายเป็นค่าเข้ามันก็จะช่วยแบ่งเบาเราแล้วเวลาเราขายผลิตภัณฑ์อะไรแบบเราออกผลิตภัณฑ์บ่อยมากมันคงเหมือนสวนโมกที่ขายหนังสือขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่ได้ด้วยตนเองอะไรเงี้ยเราก็มีเสื้อยืดมีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์คอลเลกชันของเราอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาจำหน่ายก็รายได้ก็เนี่ยแหละค่ะช่วยทั้งหมดเลยค่ะอาหารค่ะยาค่าตึกค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเคยทำเรียนแบบวัดเลยค่ะแบบว่าช่วงออกพรรษามั้งแบบว่าทำเป็นบาทอะค่ะแบบค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาแมวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะหยอดหลุมไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็เห็นในเพจด้วยใช่ไหมครับที่ก็ทำปฏิทินเนาะปี2022ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก้าวผ่านปี2022ด้วยกันครับซึ่งลายน่ารักมากเลยครับงั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามอุดหนุนกันได้นะครับมีปฏิทินน้องแมวนะฮะดีๆแล้วก็จะเป็นค่าข้าวค่าดูแลน้องๆอีกหลายสิบตัวนะครับที่อยู่ในแคสเตอร์ด้วยจะบอกว่าทำแบบเนี้ยความสุขมันก็มีแต่ว่าความจะว่าจะเป็นความทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็สอนให้เราปรงแล้วก็รู้จักกับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยนะคะเห็นว่าแมวได้บ้านแต่ความจริงแล้วเขามาอยู่กับเราเขาก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเขามาจากหลากหลายที่อะค่ะหลากหลายแบบเขาไม่ใช่แมวที่สวยมากแล้วก็เราก็ช่วยเขามาจากหลากหลายรูปแบบรถชนโดนนู่นโดนนี่โดนคนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จากไปบางทีเขาก็จากไประหว่างการรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนตอนนี้นัดแบบคือหรือว่าบางตัวที่แก่มากๆหาบ้านไม่ได้เลยแก่มากๆเราก็จะแบบ living well ไปกับเขาก็คือแบบว่าตอนหลังๆนัดก็ไม่ได้แบบว่าปล่อยให้เขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแบบมีสายน้ำเกลือระยงระยางระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัดก็จะถือว่าโอเคเราจะเสียชีวิตด้วยกันที่นี่นะแล้วก็อย่างเช่นแมวสุดท้ายแล้วอ่ะฟังก์ชันการทำงานระบบข้างในก็เหมือนคนแก่ที่แบบอะไรเขาก็ไม่ทำงานแล้วส่วนมากเขาก็จะเป็นโรคไตกันแมวนะคะเขาก็จะเป็นโรคไตเสียชีวิตแบบระบบฟังก์ชันต่างๆเขาไม่ทำงานแล้วเขาก็จะไม่กินข้าวแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์ทางคุณหมอก็จะบอกต้องมีอาหารโรคไตอาหารโรคนิ่วนู่นนี่นั่นซึ่งกลิ่นมันไม่ได้เลยแล้วแมวมันก็จะไม่กินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังถ้าแบบตัวไหนที่แบบวาระสุดท้ายแล้วน่าจะแบบเอาเลยลูกกินให้เต็มที่กินให้แบบสมกับที่แบบตอนเป็นแมวจรไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบแล้วเดี๋ยวแม่เติมน้ำเกลือให้นี่แบบเติมน้ำเกลือเองแมวเป็นด้วยนะแบบว่าก็คือแบบเลี้ยงกันแบบว่าบาลานซ์ให้เขามีความสุขในบ้านปลายแบบมานอนตากแดดอุ่นๆที่ระเบียงดีกว่าไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลคือนัทรู้สึกว่าตอนหลังพอเจอสถานการณ์แบบนี้เยอะๆค่ะเรารู้สึกว่ามาเสียชีวิตแบบมีคนดูแลในบ้านปลายเขาดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีพี่เลี้ยงคอยแบบผมผ้าให้มีมือเราที่คอยแบบไปนะลูกไม่ต้องห่วงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนัดเจอแบบเนี้ยแบบเวียนไพ่ตายเกิดอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากจนแบบกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโหฟังแล้วรู้สึก
enlighten ขึ้นมานิดนึงคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งได้เรียนเชิญคุณหมอโยคุณหมอพิญโยมาพูดคุยเรื่อง palliative care นะครับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วเราก็มาเชื่อมจักรวาลในสัปดาห์นี้ต่อกันเลยครับดูแลในระยะท้ายใช่ค่ะเหมือนดูแลคนเลยค่ะคือเนี่ยนัดก็มีแมวของตัวเองซึ่งแก่มากตัวนึงชื่อเสือขาวก็รับมาจากกองขยะเลยคนคิดว่าเขาโดนรถชนแล้วคนคิดว่าเขาตายไปแล้วแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะแล้วมีคนไปเจออีกทีนึงก็เอ้ยยังไม่ตายก็เอาไปควักลูกตาผ่าตัดอะไรทุกอย่างก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลนี่ซมมากแต่ว่าพอมาอยู่บ้านให้กินแบบเอาเลยลูกอยากกินอะไรก็กินวิ่งเล่นได้กลับมาวิ่งเล่นได้เฉยเลยนัดก็แบบโอเคบางทีเขาอาจจะอยากแค่อยู่บ้านอยู่กับเราแล้วก็ได้กินสิ่งที่เขาอยากกินอะเวลาสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็กินไปเลยไม่ต้องค่าไตขึ้นเดี๋ยวเราก็เติมน้ำเกลือเอาไม่เป็นไรลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาการของน้องแมวซึ่งถ้าเดิมเราเคยรักษาแบบเดิมนะครับทางการแพทย์แล้วก็หมอว่าไงก็ต้องจัดตามนั้นกับเราดูแลเขาแบบเนี้ยให้เขาฟีลกู๊ดในช่วงระยะสุดท้ายเนี้ยสัมผัสเซนซิ่งที่เรารับรู้ได้ในความรู้สึกเขามันต่างกันอารมณ์ไหนครับพี่นัทนี่มีเสียงร้องเข้ามาด้วยก็คือถ้าอยู่ที่คลินิกอ่ะนัดจะรู้เลยแววตาเขาแบบเหมือนแบบพาหนูกลับบ้านไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อต้านแบบว่าต้องคือเวลาเขาแก่มากๆจะเจาะน้ำเกลือไม่เข้าเหมือนคนเลยค่ะแบบเจาะซ้ายเจาะขวาจนพรุนเลยอย่างเงี้ยจนแบบให้ทางแขนขาไม่ได้แล้วก็เจาะเข้าข้างหลังแทนอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบไม่เป็นไรละเดี๋ยวนัดจัดการเองก็เอากลับมาที่บ้านคือแววตาเปลี่ยนกินข้าวได้จากที่อยู่โรงพยาบาลกินข้าวไม่ได้เลยนอนซมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้รับแสงแดดจากธรรมชาติเงี้ยนัดให้เขาแบบตากแดดอุ่นๆหลังบ้านหรือว่าระเบียงอะไรเงี้ยธรรมชาติบำบัดเขาอ่ะเขาก็จะแบบมีแรงขึ้นมาเฉยเลยอะไรเงี้ยก็ตอนแรกหมอก็บอกว่าอีกสัก3เดือนนี่ก็อยู่กันมาเป็นปีแล้วก็ยังแบบวิ่งเล่นแข็งแรงอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะนัดก็แบบว่ามันแบบมันก็มหัศจรรย์ดีนะธรรมชาติของเราอะไรเงี้ยครับท่านใดที่อยากนึกหน้าน้องเสือขาวก็ไปตามดูที่ cover page ของเพจทูนัวของบ่าวได้เลยนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างซ้ายสุดนะครับน้องเสือขาวใช่น้องตาบอดแล้วก็นี่แหละค่ะแบบไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่ว่านัดรู้สึกว่านัดทดลองกับตัวเองแล้วนัดรู้สึกบั้นปลายสุดท้ายของน้องแมวแล้วรักษาแบบนี้คือถ้าเป็นแมวที่เราเลี้ยงมาเกิดในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนั่นก็ยังโอเคแต่ว่าอย่างแมวจรไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เขารักษาเราไปรักษาจนแบบว่าถ้าหมอบอกว่าบั้นไปแล้วจริงๆโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนัดจะพาเขากลับบ้านเพราะว่าตอนเป็นแมวจรเราไม่รู้ว่าระยะเวลาแมวจรของเขาลำบากมาแค่ไหนฮะกินอะไรไม่ถูกสุขลักษณะมาแค่ไหนไม่มีบ้านไม่มีมือที่อบอุ่นที่คอยกอดไม่มีที่นอนที่ดีๆอะไรเงี้ยก็คือบั้นปลายสุดท้ายถ้าเราจัดให้เขาได้ก็คือเอาเลยลูกเต็มที่เดี๋ยวจัดให้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธุเลยครับดีจังแหมพอได้แง่มุมนี้คงต้องขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยสักครั้งได้มั้ยครับพอฟังถึงมุมนี้เหมือนงานเดียวกับการเป็นไรทีฟเลยพี่จ๋าครับใช่ครับเลยอยากนิมนต์ท่านดูแลเหมือนดูแลคนเลยเนาะครับผมเอาจริงๆอาตมาคิดว่าโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอ่ะโดยเฉพาะสัตว์ที่โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำไมว่ามันมีทำไมเราถึงเลือกแมวมาเป็นสัตว์เลี้ยงทำไมหมาแมวจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงได้เยอะที่สุดอ่ะอาตมาคิดว่าคงไม่ได้เลี้ยงสัตว์อื่นมากเท่าหมาแมวมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาตมาคิดว่ามันมีธรรมชาติบางอย่างซึ่งช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมนุษย์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่มนุษย์มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของเขามากขึ้นอย่างคุณนัทเนี่ยมารู้จักกับแมวเป็นผู้ผ่านมือเธอมาเป็นพันๆตัวอาตมาคิดว่าโหแทบจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมวเลยก็ได้ในการเรียนรู้แมวธรรมชาติของแมวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสัตว์เขาก็มีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่ามีจิตใจมีความรู้สึกมีความนึกคิดประมาณนึงแหละมันอาจจะไม่ใช่หัวสิ่งมีชีวิตที่คิดอ่านทำกิจการงานอะไรได้อย่างมนุษย์แต่ว่ามันก็มีธรรมชาติของเขาแล้วก็มีความรู้สึกมีความนึกคิดแบบแมวๆนั่นแหละที่มันบางทีมันก็กลายเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็บางทีมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้เรียนรู้และทำให้เรามีแง่มุม
แง่คิดมุมมองอะไรบางอย่างกับชีวิตด้วยแล้วมาว่าอย่างนึงเลยที่มันทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือมันทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ต้องเอาใจแล้วก็คนที่จะเลี้ยงแมวได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยนะในการที่จะสังเกตเขาแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มาว่าคนเลี้ยงแมวได้ก็ได้ธรรมะไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนเนียนๆไปในชีวิตว่าเฮ้ยทำไมฉันเป็นคนแบบนี้ไปแล้วดังนั้นที่ฉันไม่เคยเอาอกเอาใจใครอ่ะแต่พอเลี้ยงแมวเรารู้สึกว่าเราใส่ใจรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบๆสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเลี้ยงเนี่ยมากขึ้นแล้วถ้ากลับไปลองสังเกตอาตมาคิดว่ามันก็จะมีบางมุมของเราที่เปลี่ยนไปด้วยจริงๆกับการเกี่ยวข้องกับผู้คนอาตมาก็รู้จักคนที่เลี้ยงแมวหลายคนนะอาตมาคิดว่าเขามีธรรมชาติบางอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนเลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสนใจเรื่องสัมพันธภาพมากไม่ได้สนใจผู้คนมากอะไรเงี้ยแต่พอเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยเขาใส่ใจมากขึ้นอะไรเงี้ยใส่ใจกับผู้คนรอบข้างมากขึ้นมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นอาตมาคิดว่าแมวเองอ่ะก็สอนธรรมะให้กับมนุษย์แบบเนียนๆแบบแมวแบบธรรมชาติของมันอ่ะเยียวยาเราทั้งในแง่ของพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่มันเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ใจด้วยเพราะว่าพฤติกรรมทางกายทางวาจามันก็มาจากใจที่ได้ถูกฝึกฝนจากธรรมชาติของแมวเองอะไรอย่างเงี้ยมาคิดว่ามีโยมที่รู้จักอาตมาท่านหนึ่งบอกว่าโหเขาทำเพจแมวธรรมะไปแล้วอ่ะเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ธรรมะจากแมวน่าจะทุกวันมั้งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตั้งเพจดีกว่าแล้วก็มาถอดว่าวันนี้แมวสอนธรรมะอะไรไอ้ทำนองนี้นะน้อยก็คิดว่าถ้าเราสังเกตสิ่งที่เราเลี้ยงทุกวันอ่ะอาตมาคิดว่าเราจะได้แง่มุมอะไรบางอย่างซึ่งบางทีอาจจะต้องรู้สึกว่ายกมือท่วมหัวแบบที่คุณนัทบอกว่าเธอก็เป็นทุนหัวของฉันเลยอย่างนั้นนะอย่างนั้นจริงๆเพราะรู้สึกว่าเขาได้เกื้อกูลเราให้เราได้บางทีอาจจะมาคิดว่าแมวอาจจะทำให้มนุษย์หลายๆคนรอดก็ได้รอดจากการที่จะคิดไม่ดีต่อตนเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็รู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้วแต่พอได้อุ้มแมวได้คลอเคกับแมวจิตมันเบามันคลายมันก็อาจจะเกิดปิ๊งแวบอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาชีวิตของเขาต่อไปได้เงี้ยมันรู้เมื่อกี้พี่นัทไอพี่จักรได้ถามคุณนัทไปบ้างหรือยังว่าเอ๊ะมันมีจังหวะไหนบ้างที่แบบแมวมาช่วยเยียวยาเราช่วยให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับยังเลยครับว่าจะถามอยู่เลยครับงั้นก็ขออนุญาตเข้านำคำถามที่ท่านปุ้ยถามคุณนัทเลยครับผมค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีแต่ภาพสวยหรูที่ถูกนำเสนอออกไปแต่ว่าความจริงแล้วพอเป็นเจ้าของเพจแมวหลัก3ล้านเนี่ยโลกมันก็มี2ด้านนะคะเราก็ถูกโซเชียลบูลลี่เยอะมากในสมัยก่อนที่แบบคนไม่เข้าใจเราก็เยอะมากว่าทำไมเราทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงขายของหาเงินกับแมวหากินกับแมวหรออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคำนี้มันเทอร์มาแบบในใจเรามากทำร้ายจิตใจเรามากแล้วคนก็โอ้ยสมัยนั้นคนด่ากันไม่มีเบรกเลยอะค่ะเขาก็มันก็ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ซึมเศร้าหนักมากอะค่ะคิดฆ่าตัวตายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าเวลาจะคิดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยก็จะแบบเวลาคิดไม่ดีแล้วก็จะเขียนพินัยกรรมแล้วก็จะแบบโหแมวเยอะมากเลยตัวนั้นจะให้ใครตัวนี้ก็ป่วยตัวนั้นใครจะดูแลได้เท่าเราตัวนี้แบบโอ้ยรักษามาแบบโอ้โหรถไปแดงคันหนึ่งเลยแล้วยังไงไปอยู่กับใครเขาจะดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นห่วงที่แบบว่าเราไม่สามารถที่แบบจะผลักภาระไปให้ใครต่อได้อะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีช่วงคิดได้กับคิดไม่ได้ขึ้นลงๆสลับไปจนดีขึ้นนะคะจนเข้ารับการรักษาอะไรเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นผมขออนุญาตจับประเด็นโซเชียลบูลลี่สักนิดนึงได้ไหมครับค่ะได้ค่ะยินดีเพราะว่าทุกวันนี้โอเคทุกคนก็พยายามบอดแคสต์ตัวเองมีช่องทางเพื่อนำเสนอตัวตนออเดนติกของคุณเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งการสื่ออะไรบางอย่างไปด้วยเจตนาที่ดี
แต่การสื่อสารมันมีความจำกัดในการสื่อมันอาจจะทำให้ผู้รับสารนี่เข้าใจแบบผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วมันสามารถเอาไปขยี้ขยายต่อทั้งในทวิตเตอร์ทั้งในพันทิปอะไรต่างๆเนี่ยกับคนที่กำลังเจอภาวะแบบนี้อยู่หรือผ่านมาแล้วยังกลับมาไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงแมวด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนัทมีวิธีคิดอะไรหรืออยากจะบอกอะไรกับพวกเราตรงนี้ด้วยไหมครับถ้าใครที่เจอเหตุการณ์ประสบการณ์แบบนี้มามันต้องปรับความคิดใหม่หมดเลยอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นตอนถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ซึมเศร้าเรามองไม่เห็นจริงๆอะค่ะเรามองไม่เห็นคนที่รักเราเลยตอนนั้นคนรัก3ล้านคนเกลียดอาจจะคนรักอาจจะ2ล้านคนเกลียดอาจจะประมาณล้านนึงแต่ว่านัดเอาใจไปให้กับคนที่เกลียดเราหมดเลยโดยที่ไม่แคร์คนคือมองไม่เห็นคนที่รักเราเลยอะค่ะคือเธอด่าฉันเธอบอกว่าฉันมีหางใช่ฉันมีหางแล้ววันนึงใช่ฉันมีเขาเธอบอกว่าฉันมีเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาให้เราเป็นอะไรเราก็หยิบเขามาใส่คำพูดของคนที่ไม่รักเราอะมาใส่ใจหมดเลยแล้วก็วันนึงเขาอยากให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นแบบที่เขาอยากให้เราเป็นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจนเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เราก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยแล้วก็นัดก็เข้าสู่กระบวนการรักษาทำจิตบำบัดทำอะไรต่างๆแล้วจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแล้วคนที่รักเราคนที่แคร์เราอีกเยอะๆมากมายเขาก็ยังอยู่กับเราเสมอแล้วพวกเนี้ยด่าเราเสร็จพิมพ์เสร็จพิมพ์เขาอาจจะพิมพ์ตอนที่เขาคีบหมูกระทะอยู่ก็ได้หรือว่ากำลังเดินทางพิมพ์เสร็จด่าเสร็จก็ไปใช้ชีวิตต่อแต่เราอ่ะเพิ่งเอาคำของเขาอ่ะมานั่งร้องไห้แล้วก็อยู่กับมันอีกเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่บาปกรรมอ่ะมันคือคนที่พิมพ์ด่าเราอ่ะครับเขาควรจะรู้สึกไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คิดได้นะคะแต่ตอนนั้นน่ะคิดไม่ได้ตอนนั้นคือฉันจะตายฉันจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าใครที่ต้องผ่านพบประสบการณ์แบบนี้เนาะก็พยายามมองให้เห็นคนที่รักเรานะครับเพราะว่าในยุคซึ่งมีแอคหลุมมีอวตารคนสามารถผุดจิตด้านมืดแล้วมาถล่มใส่อะไรบางอย่างได้โดยที่ตัวเองรีบตัดสินและยังไม่ได้เข้าใจบริบทนั้นอย่างแท้จริงเลยด้วยซ้ำแค่มันเป็นกระแสนั้นว่าพวกที่มีแอคหลุมหรือว่าพวกที่แบบด่าคนในโลกโซเชียลโดยไม่เปิดเผยตัวอะไรเงี้ยนัดว่าลูเซอร์มากเลยอ่ะคนพวกเนี้ยแบบในโลกความเป็นจริงคุณไม่กล้าแม้กระทั่งแบบเปิดเผยตัวจริงหรือแบบคนพวกเนี้ยเอาจริงๆเดินเข้าไปคุยด้วยเนี่ยไม่กล้าตอบคำถามเลยเลยนัดเคยเดินไปคุยกับคนที่แบบเกลียดนัดเหรอเกลียดทำไมเกลียดทำไมถึงเกลียดนัดอะไรเงี้ยเขาตอบนัดไม่ได้เลยเขาไม่พูดกับนัดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบไม่ถึงว่าต่อหน้าเขาเป็นคนแบบงิ้มงิ้มติ่มติ่มซึ่งพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนไปเจอกันในศาลอะไรเงี้ยนัดก็ฟ้องนะตอนหลังไปเจอกันในศาลก็คือแบบว่าแบบไม่สู้อะค่ะเจอหน้าจริงๆก็แบบขอโทษขอยอมความผิดไปแล้วอะไรเงี้ยยกมือไหว้กระเช้าสวยอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าคือแบบตอนที่เขาพิมพ์อ่ะเขาก็คงแบบความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังก้ำกึ่งของธรรมะอยู่นะคะจริงๆแล้วอาจจะต้องแบบคือใจอ่ะใจถ้าศึกษาธรรมะก็จะแบบปล่อยวางอย่าไปใช่ไหมคะพระอาจารย์คือแบบว่าปล่อยวางอย่าเอาเก็บมาคิดอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรเงี้ยแต่แบบของนัดในเวอร์ชันใหม่ที่หลังจากทำจิตบำบัดมาแล้วรักษาโรคซึมเศร้ามาแล้วอ่ะนัดไล่ฟ้องแบบล้มกระดานแบบคนที่เคยทำร้ายนัดอ่ะนัดแบบเอาบทเรียนไปคนพวกนี้จะได้หยุดสักทีจะได้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนัดก็คิดบัญชีแค้นย้อนหลัง10ปีเลยค่ะครับเพราะอะไรที่เคยโพสต์แล้วมันสามารถเซฟแล้วก็เป็นหลักฐานได้หมดย้อนหลังกี่ปีก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปแจ้งความว่าเราเห็นโพสต์นี้คือมันคือสมมติว่าเหตุการณ์ล่าสุดของนัดคือนัดเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเพราะว่านัดรับรู้กับเรื่องนี้อีกแล้วแล้วมันก็กลับมาทิ่มแทงนัดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคือมันมีกระบวนการรักษาที่รักษาพวกโซเชียลบูลลี่โดยตรงอะค่ะนัดแทบจะกลายเป็นแบบเคสสตัดดี้ของประเทศไทยที่แบบว่าเหมือนเจ็บปวดกับเรื่องนี้จนแบบมันไม่หายไปจากใจเราเลยอะค่ะจนต้องใช้กระบวนการรักษาอันเดียวกับ
คนที่ถูกข่มขืนหรือว่าทหารที่ไปลบมาแล้วก็เจอสภาวะจิตหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนัดใช้กระบวนการรักษาเดียวกันซึ่งมันเป็นโรคใหม่สำหรับแบบในยุคนี้ที่แบบโซเชียลมีเดียสามารถทำร้ายคนได้ขนาดนั้นแล้วก็ประวัติการรักษานัดอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวแบบยาวเหยียดมากที่แบบเวลามีอะไรที่กลับมาทิกเกอร์นัดแล้วนัดสามารถล้มทั้งยืนตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นได้มันไม่ใช่แค่เจ็บปวดทางใจมันส่งผลมาทางกายเช่นเวลาเราเครียดแล้วก็เรื่องเหล่านั้นมันสะท้อนกลับมาเราอีกเราจะมือจับจีบหน้าเราจะชาปากเราจะเบี้ยวแล้วเราก็จะแบบล้มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่สามารถฮีลลิ่งตัวเองได้ก็คือมันเป็นความเจ็บปวดอีกรูปแบบนึงที่เราจะต้องแบบเข้าไปลบความทรงจำค่ะตอนนี้นะก็อยู่ในกระบวนการลบความทรงจำเหล่านั้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนถ้า8ปีที่แล้วให้นัดไล่ฟ้องคนพวกนี้นัดไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับคนพวกนี้เลยแต่ตอนนี้นัดเข้ากระบวนการที่แบบนัดคิดว่านัดเข้มแข็งพอแล้วก็นัดกล้าที่จะแบบเฟสทูเฟสกับคนเหล่านี้มันก็คือเป็นอีกกระบวนการนึงที่แบบพิสูจน์ว่าฉันเข้มแข็งแล้วและฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของเธออีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าทางธรรมนัดไม่รู้แต่ว่าทางโลกนี่คือแบบนักจิตบำบัดกับนักจิตแพทย์ของนัดคือซัพพอร์ตนัดแบบเป็นกำลังใจให้นัดว่าคุณเข้มแข็งพอที่คุณจะทำแบบนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็ควรทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนัดก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยไปครับเพราะว่าโดยตัวกฎหมายเองก็ค่อนข้างรองรับนะครับการกระทำผิดแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็นัดก็เห็นคนที่ทำกับนัดอ่ะทำกับคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วนัดก็เลยแบบเธอหยุดการกระทำนี้ได้แล้วอย่างเงี้ยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับที่โอ้เรียกว่าเล่าลึกมากๆเลยครับตอนแรกเรากะว่าวอยลึกแมวน่ารักไลฟ์สไตล์ทำเบาๆนะฮะแต่ว่าโอ้ยชีวิตนักหนักค่ะหนักมากเจออะไรมาหนักจริงๆค่ะแล้วกลายเป็นเคสสตี้ที่หรือว่าเป็นซูเปอร์เคสเลยนะครับให้กับหลายๆคนที่เป็นเรียกว่าโดนเพราะว่าพอเพจหลักล้านการบูลลี่มันก็หลักแสนหลักล้านเหมือนกันถูกไหมครับใช่ค่ะผลสะสมอย่างต่อเนื่องคิดอยู่กับสิ่งนั้นย้ำกับสิ่งนั้นมาเป็นแรมวันแรมเดือนแรมปีอะไรต่างๆแต่ก็ขอแสดงความยินดีคุณนัทด้วยนะครับถึงณตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเป็นลำดับสมาร์ทเป็นการถือว่าใช่ไหมครับตอนนี้ตัวเองอยู่ในแดนบวกมากๆเลยค่ะแดนบวกแบบชีวิตดีแบบแดนบวกแล้วก็จะมีน้องๆแบบที่เป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ทิกต็อกแบบรุ่นใหม่อะไรเงี้ยที่แบบมาขอความคิดเห็นคำแนะนำรับมือกับการเป็นคนดังอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าถามกลับไปว่าเธออยากมีสปอตไลท์ส่องเธอจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเธอรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่นัดโดนมามันหนักจริงๆอ่ะมันหนักจนแบบไม่อยากให้ใครเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้สังคมอ่อนไหวมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็ด่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับดังนั้นก็จะพิมพ์อะไรก็ย้ำนะครับมีสติสักนิดนึงแล้วกันนะครับบางครั้งเราเอาสะใจเนอะหรือเรามองในแง่แค่เอาพุทเล็กๆบางอย่างที่เราต้องการพิมพ์เพื่อจะสื่ออะไรออกไปแต่ว่ามีเอาคำหรือว่าผลกระทบในวงที่มันใหญ่กว่านั้นตั้งต่อคนที่ถูกกระทำในระยะกลางระยะไกลหรืออาจจะวกกลับมามีผลกระทบกับตัวท่านเองก็ได้นะครับงั้นประคองสติให้ดีนะครับก่อนที่จะเม้นด่าใครยังก็ฝากแฮชแท็กฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของเธออีกต่อไปของคุณนัทไว้ในใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับเปลี่ยนว่าเราจะไฟแบ็กยังไงโอเคมันถูกกฎหมายด้วยแล้วก็เยียวยาใจเราด้วยเราจะเป็นการให้สติหรือคำเตือนกับคนที่ยังกระทำนั้นซ้ำๆและยังทำร้ายคนอื่นอยู่ยังไม่หยุดหย่อนด้วยนะครับอาตมาคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากนะการใช้ช่องทางการสื่อสารนะแสดงความคิดหรือว่าแสดงการเรียกว่าอะไรอ่ะการบูลลี่ที่ว่าคือใช้ถ้อยคำอ่ะถ้ามันจัดเข้ากับในเรื่องของการใช้วาจาอาตมาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันมีธรรมะที่ควรจะต้องตระหนักอยู่เยอะมากๆเลยแหละว่าไอ้การใช้คำพูดหรือว่าการใช้ข้อความอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทั้งตัวเราแล้วก็ผู้อื่นอย่างยิ่งซึ่งถ้าไปมองหลักทำนะเรื่องการพูดเนี่ยพระเจ้าซอยย่อยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังว่าศีล5เนี่ยห้ามมุสาวาทนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูเรื่องการพูดเนี่ยพระเจ้าซอยย่อยออกไปถึง4ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือว่า
การใช้ถ้อยคำที่ไม่จริงนะหรือว่าการใช้ถ้อยคำที่มันแบบไร้สาระแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องแบบเขาเรียกว่าละเลิกกันเพราะว่าไม่งั้นสังคมมันเดินต่อไม่ได้นะถ้าเราใช้ถ้อยคำที่จะมาทำร้ายเบียดเบียนกันไม่ว่าจะด้วยการใช้คำหยาบคำส่อเสียดหรือว่าคำไม่จริงอะไรก็ตามเนี่ยทำไมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยอย่างฟังที่คุณนัทพูดเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าเราสนุกอ่ะกับถ้อยคำเราได้แซวเราได้บูลลี่เขาแล้วก็มีความสนุกเล็กๆสะใจเล็กๆของเราเนี่ยแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อคนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆเพราะฉะนั้นเลยมองถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยอย่างวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยเราก็มีถ้อยคำที่มันเป็นประโยชน์มากๆเลยที่มาแบ่งปันกันแต่ทำไมเราถึงไม่ใช้ถ้อยคำแบบนี้กันในการสื่อสารในโลกของโซเชียลหรือว่าในช่องทางที่เราสามารถที่จะแสดงตัวตนของเราได้อย่างเงี้ยทำไมคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆอันนี้อาจจะพูดไปนอกเรื่องนิดนึงเนาะแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็โชคดีมากๆที่คุณนัทผ่านมันมาได้แต่ว่ามันมีอีกหลายคนมากๆในโลกอ่ะที่ไม่สามารถผ่านจุดนี้มาได้แล้วเขาก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจากการกระทำของผู้คนรอบตัวทั้งๆที่ตัวเขาเองอ่ะมีคุณค่ามีประโยชน์มาอย่างที่คุณนัททำมาเนี่ยคุณนัทได้ช่วยเหลือแมวจรจัดได้ทำให้คนมีความสุขได้ทำให้คนมีพัฒนาทางกายจากความเจ็บไข้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาตมาคิดว่านี่คือคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทำได้อ่ะแล้วเราต้องเสียบุคคลเหล่านี้ไปเพียงเพราะคำพูดของเราซึ่งไม่จริงซึ่งไม่ไพเราะซึ่งไม่สร้างสรรค์อาตมาคิดว่าเนี่ยเราต้องกลับมาตระหนักเรื่องคำพูดกันให้มากๆด้วยอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้ฟังด้วยก็แล้วกันว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าถ้อยคำของเรานะไม่มีผลต่อโลกเลยนะอาตมาคิดว่ามันไม่ใช่แค่บุคคลนะแต่มันคือต่อสังคมต่อโลกเลยแหละก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนัทด้วยขอบคุณค่ะจริงๆในห้องนี้มีญาติโยมที่เขาน่าจะเป็นนะเป็นบ่าวของทุนหัวหลายๆคนเลยจากคงได้ประโยชน์จากที่คุณนัทแบ่งปันมากๆก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนัทก่อนในช่วงนี้เจริญพรครับสาธุท่านปุ้ยครับสาธุค่ะวันนี้ประเด็นเราหลากหลายแล้วก็เกริ่นเผื่อสักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ในห้องตอนนี้เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงคำถามนะครับท่านใดที่เป็นแฟนคลับคุณนัทแล้วอยากจะพูดคุยอยากให้กำลังใจหรือมีคำถามอะไรก็มาเม้ามอยกันได้นะครับเรียนเชิญนะครับสักพักนึงเราจะเปิดไมค์ยกมือถามตอบได้นะครับเราคุยเรื่องลึกซึ้งแล้วก็มันทำให้เรานะครับตระหนักถึงคำว่าหนทางสู่ชีวิตที่ดีที่งามเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับแล้วเรื่องราวสิ่งที่คุณนัทได้ผ่านมาก็ทำให้เราได้ตระหนักรู้สิ่งเหล่านี้ครับผมเป็นกำลังใจให้คุณนัทครับทีนี้อยากปรับโทนนิดนึงฮะกลับมาเรื่องแมวของเรากันต่อดีไหมคะได้ค่ะนะคะเออแบบโทนรอบนี้แบบอารมณ์อย่างประมาณว่าพอนึกถึงวีรกรรมอะครับวีรกรรมน้องแมวที่เออสมมติว่าช่วงนี้ใครเครียดนะแล้วถ้าได้ฟังวีรกรรมน้องแมวตัวนี้สักเคสประมาณนี้ปุ๊บเออน่าจะเรียกรอยยิ้มนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เออทำให้เราผ่อนคลายแฮปปี้เนี่ยขอสักเคส2เคสวีรกรรมสักหน่อยได้ไหมคะคุณนัทพอจะแชร์วีรกรรมของน้องแมวอันถามครับผมถามคุณนัทเลยครับอ๋อนั่นนึกว่าให้คนฟังยกมืออ่าครับผมถามรอไว้ก่อนฮะเมื่อกี้มีบอกว่าเบื่อโอเคเดี๋ยวจบคำถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดไมค์ให้ยกมือก็เลยถามรอเพื่อทุกท่านในคลับตอนนี้ก็เตรียมคำถามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยกมือได้เลยครับก็เลยนำด้วยคำถามนี้ก่อนครับขอทราบวีรกรรมสนุกสนุกสักหน่อยครับคุณนัทครับวีรกรรมสนุกสนุกเหรอคะความจริงแล้วมันเป็นเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เล็กๆมากเช่นแมวนอนหงายเคยเห็นแมวนอนหงายแบบนอนหงายพึ่งพุงเลยค่ะแบบนอนแบบนอนหงายเลยอ่ะแค่นั้นอ่ะนั่นก็จะยกมือถือมาถ่ายแบบเวลาเราทำอะไรเครียดๆเงี้ยแบบนั่งทำงานอยู่แบบน่าเครียดเลยพอหันไปดูแมวเอาอยู่ๆนอนหงายให้ดูก็สนุกอ่ะมีความสุขแบบเอาแบบมือถือไปถ่ายโอ้อยากอวดค
คนให้รู้เลยทั้งโลกเลยแบบแมวฉันแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอย่างคุณพ่อนัดเงี้ยค่ะโอ้ยอยู่บ้านนี้เคร่งขรึมมากพูดน้อยมากพูดน้อยมากแบบไม่แทบไม่พูดเงี้ยกับลูกกับเมียเนี่ยแทบไม่พูดแต่เขาจะรักแบบอโศกสมัยนั้นแล้วก็แมวตัวใหม่เขาชื่อจัสตินเนี่ยเขาก็จะรักมากเวลาเขามาเขาจะเสียงสองแบบกับลูกนี่ไม่เคยเสียงสองเลยเลยมาเขาจะแบบว่าจัสตินลูกว่าไงกินข้าวหรือยังบางทีโผล่เข้ามากินข้าวหรือยังมีอะไรกินไหมคือแบบนึกว่าถามเราแล้วเขาจะแบบตอบลอยๆแบบมีของในตู้เย็นเพื่อนอ๋อควันไปดิอ๋อคุยกับแมวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบว่าวันนี้ไปไหนมาลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกว่าคุยกับเราถามแบบวันนี้เห็นเราไลฟ์ในเพจว่าแบบไปเที่ยวมาเอาก็เห็นในเพจแล้วแต่มันนั่งถามแมวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีแบบเราขับรถใกล้ๆอย่างเงี้ยเราขับรถกลับน่านต่างจังหวัดโทรมาทุกชั่วโมงเลยนึกว่าห่วงแมวแวะกินข้าวหรือยังแมวเข้าห้องยังไงแมวอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เนี่ยคือแบบมันสามารถแมวสามารถละลายพฤติกรรมผู้ชายที่แบบเก๊กๆขึมๆมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีอยู่บ้านนัดแทบไม่ได้ยินเสียงพ่อนะแต่แบบพอมีแมวอย่างเงี้ยแบบหมายถึงว่านัดกับพ่อจะอยู่บ้านคนละหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันไหนเค้าเดินมาบ้านหลังบ้านของเราอย่างเงี้ยเค้าก็จะแบบเล่นแต่แมวโฟกัสแต่แมวเลยแบบเสียง2พ่อฉันเสียง2อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยน่ารักอ่ะเวลาเราเห็นใน TikTok เห็นใน IG เห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เป็นภาพน่ารักอะค่ะเวลาแบบเจอคนเล่นกับแมวผู้ชายเล่นกับแมวหรืออะไรที่มันตลกๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าบางคนจะชอบแบบว่าเนี่ยแมวก็มาในรูปแบบของเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบโผนอนกอดแมวเมียนี้แบบนอนหนาวไม่มีผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นพิธีกรรมแบบเยอะอะค่ะที่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ละลายพฤติกรรมมนุษย์ที่เรียกว่ามีกำแพงหนาได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่นัดว่าเสียง2ไม่พอบางคนแบบโอ้ยเสียง3เสียง4อะไรอย่างเงี้ยอยากฟังเสียง2ของพี่แอนจังเลยครับพี่แอนช่วยแชร์เสียง2ให้เราฟังเวลาอยู่กับน้องแมวหน่อยได้ไหมครับพี่แอนครับไม่ได้เสียง2พี่แอนนี่เป็นความลับนะใครได้ยินนี่ถือว่าโชคดีมากครับผมใช่ๆต้องเรียกมีโชคมาก่อนครับแล้วถึงตรงนี้ก็เชิญตอนนี้จะขออนุญาตเป็นช่วงเปิดมายกมือพูดคุยหรือว่ามาแชร์เคสชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นเพราะแมวอย่างไรได้แล้วนะครับหรือมีคำถามอะไรอยากจะคุยอะไรคุณนัทนะครับคุณผู้ฟังในห้องตอนนี้ครับเชิญได้เลยนะครับกดปุ่มยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมมอดเตอร์เรเตอร์เราก็จะเชิญท่านขึ้นมาพูดคุยกันนะครับแต่ตรงนี้ในฐานะที่พี่แอนนี่ก็เป็นหนึ่งทาสแมวเช่นกันเนี่ยพี่มีอะไรจะแชร์หรือว่าจะชวนเม้ามอยต่อยอดกับคุณนัทไหมครับเรียนเชิญพี่แอนเลยครับก็ที่ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งอ่ะก็รู้สึกว่านัทเป็นคนใส่ใจแมวมากอ่ะเหมือนกับแบบเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เป็นสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะคือแบบว่าเอ้ยอยากให้เขามีชีวิตดีมีความสุขไม่รู้อดีตจะแบบตกระกำลำบากอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะแบบเออเราเลี้ยงแมวมาเราก็ยังไม่ได้เคยคิดแบบลึกซึ้งขนาดนั้นเลยแต่ก็อันนี้ค่ะก็มีอันนึงแล้วก็อีกคำถามนึงอ่ะเวลาเขาจากเราไปนัดใช้เวลาทำใจหรือว่าเสียใจแบบนานไหมถ้ากับแมวตัวเองอ่ะนัดจะถ้ากับแมวตัวเองนัดจะเสียใจแต่นัดก็จะมีความสบายใจในจุดหนึ่งคือแมวที่นัดเลี้ยงเขาจะแก่ตายทุกตัวเลยอ่ะโชคดีที่เราเลี้ยงเขาดีแล้วก็เขาไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันนั้นเราก็ถือว่าเราเลี้ยงเขาดีมาแล้วแล้วก็เขาแก่ตายด้วยฟังก์ชันในชีวิตของเขาที่มันสึกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโค้งสุดท้ายนัดจะมันมีเวลาให้เราทำใจแล้วก็พอเขาไปนัดจะรู้สึกสบายใจตรงที่เขาไม่ต้องทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็นัดเจอหรือว่านัดเจอเยอะจนแบบนัดปลงได้แล้วอาจจะใช้คำว่าปลงได้เลยเพราะว่าแต่อย่างพี่แอนอาจจะแบบไม่เจอภาวะที่แบบแมวจากไปบ่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอาจจะยังเศร้าหรืออะไรเงี้ยแต่สำหรับนัดจะมีทั้งแบบว่า
เสียใจที่เขาไม่ได้อยู่กับเราตัวเป็นๆแต่ว่านัทจะใช้วิธีสักติดแขนติดตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราแล้วก็จะเก็บปลอกคอเขาไว้กินเบาะนอนอะไรเงี้ยนะก็ไม่ยอมซักอะไรเงี้ยแต่ว่าใจเราจะคิดถึงเขาเสมอแล้วก็อย่างตัวที่เสียไปมะลิกับอโศกเนี่ยแล้วก็จะให้เขาเป็นไอคอนแบบเป็นโลโก้ของร้านแคสเตอร์เลยว่ารีมายถึงว่าเขาคือต้นแบบของแมวจรที่ทำให้นัดอยากให้แมวจรทุกตัวมีบ้านหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีโลโก้ของร้านก็เลยเป็น2ตัวนี้ที่แบบนัดก็จะแบบเห็นไหมว่าตอนเธอมีชีวิตอยู่อ่ะเธอแบบเป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากเลยแมว2ตัวเนี้ยนัดก็เลยคิดว่าเขาคงไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบส่วนนึงก็สบายใจค่ะว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดแล้วนะเพราะว่าอย่างอโศกนี่คือโค้งสุดท้ายเขาหนักจริงๆเขาแบบเขาไม่ยอมไปเลยอะค่ะเขาแบบเขาสู้จนแบบจนหนักมากร่างสุดท้ายของเขาคือแบบจนแบบไปเธอลูกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไปไม่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยจนนัดรู้สึกว่าพอเข้าไปแล้วมันคือความสบายใจที่แบบพ้นแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆก็คือดูแลให้เขาดีที่สุดมาแล้วอะเนาะใช่ก็เลยไม่เสียใจเลยระยะสุดท้ายก็ส่งกันไปก็เลยไม่ได้ติดทางอะไรเพราะว่าก็ใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะคนแฟนคนรักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าตอนที่เรามีเขาหรือว่าตอนที่ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเราได้ทำดีจนแบบว่าวันนึงที่เขาจากไปแล้วอ่ะเราไม่มีเสียใจเลยว่าฉันไม่ดีตรงนั้นฉันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีคำถามนี้กลับมากับนัทเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราอ่ะเพราะว่าเราได้ทำอย่างดีที่สุดกับเขาอย่างอโศกนี่คือแบบจากแมวจรสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเขาไปเที่ยวทุกภาคเลยนะคะเหนือใต้ออกตกแบบเขาไปถึงแบบเบตงยะลาไปเชียงรายไปแบบทุกภาคกับนัดเลยจริงๆเขาเป็นแมวชอบเที่ยวนัดก็พาเขาเที่ยวกับนัดจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบได้อย่างมะลิก็ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงแล้วก็ตัวที่เพิ่งจากไปพี่จักกั้วที่โดนยิงมาจากแล้วนัดขับรถไปรับเขาที่ร้อยเอ็ดเนี้ยโดนยิงตัดขาไปข้างนึงตาบอดไปสองข้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแบบโอ้วันปลายชีวิตคือเป็นหมีอ้วนตับเลยนะก็รู้สึกแบบก็เราก็ดูแลเขาแบบอย่างถึงที่สุดแล้วค่ะก็เลยไม่เสียใจเลยอะไรเงี้ยถ้านัดแบบว่าเอาเขามาทิ้งๆคว่างๆให้กินไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอันนั้นจะเสียใจขอบคุณแย่นครับนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังครับผมท่านใดมีคำถามหรือมีประเด็นอยากแชร์ชีวิตดีขึ้นเพราะน้องแมวอย่างไรก็ยกมือได้นะครับเชิญมาแลกเปลี่ยนได้นะครับคุณนัทครับผมอยากรู้เป็นการส่วนตัวเขาว่าแล้วชีวิตของทีมงานคือการที่เขาเนี่ยเรียกได้ว่าทีมงานที่ช่วยงานคุณนัทโดยตลอดนะครับทั้งตลอดกระบวนการอยู่กับเราเหนื่อยในการดูแลแมวแล้วก็เนี่ยอยู่ด้วยแพชชั่นหรือว่ามิชชั่นที่ว่าอยากให้น้องแมวจรใช่ไหมครับแมวจรจัดต่างมีคุณภาพชีวิตดีเนี่ยอะไรทำให้หลอมรวมให้คนเหล่านี้อยู่กับคุณนัทอยู่อย่างยืนหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตที่เรียกว่าก็คือเป็นการทริบิวต์ชีวิตมนุษย์นะครับเพื่อดูแลน้องแมวให้ดีเนี่ยช่วยเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำของคนหลังฉากให้ฟังหน่อยได้ไหมครับโอ้เหมือนแบบธรรมะจัดสรรมากเลยค่ะที่แบบเอาคนแบบคนน้ำดีแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนัดก็ต้องบอกว่าทีมงานนัดเป็นทีมงานที่เข้มแข็งมากนะคะคือแบบว่านัดไม่คิดจะไล่พนักงานนัดออกสักคนแล้วก็แบบคนไหนจะลาออกนี่คือแบบลั้งไว้สุดชีวิตก็หายากมากแบบคนที่แบบมีใจรักสัตว์ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุ่มเทกับสัตว์เลี้ยงได้ขนาดนี้เขาต้องมีจิตใจที่แบบรักสัตว์มากเอาใจใส่สัตว์ทุกตัวเขาเลี้ยงแมวที่บ้านเขายังไงเขาใส่ใจแมวจรที่แคสเตอร์ได้ดีอย่างนั้นเลยอะค่ะนัดถือว่านัดได้ทีมที่ดีมากแล้วก็เป็นทีมที่เพอร์เฟคอะเป็นทีมแอดเวนเจอร์ของแคสเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธุกับทีมงานทุกๆท่านด้วยนะครับกับการเสียสละแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทตรงนี้ตอนนี้เรามีเพื่อนที่ขึ้นมาร่วมพูดคุยสอบถามกันบนเวทีแล้วครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมคุณแพทหรือคุณปัดอะไรเนี่ยครับเชิญได้เลยครับเปิดไมค์พูดคุยได้เลยครับผม
นมัสการท่านปุ้ยค่ะชื่อพัดค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคุณจักรขอบคุณที่มาแบ่งปันนะคะค่ะนัดค่ะชื่อชมคุณนัดนะคะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะก็อยากจะแชร์เรื่องที่คุณนัดพูดถึงเรื่องของแมวแมวนอนหงายค่ะที่บ้านมีแมวนอนหงายทุกตัวเลยค่ะแต่ว่าอยากจะขอแบ่งปันคือพ่อบ้านเรานี่เราเลี้ยงแมวมาหลายเจเนเรชันนะเคยเลี้ยงแมวจนอายุ20ปีของแมวอะค่ะแล้วก็เราก็มีประสบการณ์เรื่องที่คุณนัทใช่ไหมคะคุณนัทพูดว่าค่ะเรื่องการ palliative care กับแมวเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เราคิดว่าเราจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะพอถึงคราวเขาจะต้องป่วยหนักเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยค่ะไปโรงพยาบาลทองหล่อไปอยู่แบบหมอทำทุกอย่างกับแมวที่เป็นเบาหวานนะคะจน แมวกับอ้วนเนี่ยกลายเป็นแมวผอมแบบผอมบางเราก็ยังจะทำอย่างนั้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วช่วงชีวิตของเขาสุดท้ายก็น่าจะได้กลับมาอยู่กับเราจนเรามันก็ยังโง่อยู่แมวตายแมวแบบนี้ไป2หรือ3ตัวก็เอาไปพยายามให้หมอช่วยยื้อค่ะคือก็ถามความเห็นของหมอเขาก็บอกว่ามันน่าจะใช้ได้หรือพอหมอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาอยู่ใส่เหมือนคนนะคะใส่ซ้ายใส่นู่นใส่นี่อย่างที่บอกค่ะแมวมันผอมมากนี่มันแทบจะมองไม่มีเส้นที่จะทำอะไรแล้วแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่เป็นตัวสุดท้ายจริงๆที่เราตัดสินใจว่าเราจะดูแลแมวแบบ palliative เธอชื่อน้องป้อนนะคะเป็นแมวโคราชเนี่ยค่ะเอาไปอยู่แล้วเราก็ไปดูทุกวันในที่สุดวันนึงผมเห็นว่าเขาบวมด้วยน้ำเกลือ เราก็เลยบอกเอากลับบ้านรับเขากลับมาบ้านเขากลับมาอยู่ในบ้านแล้วเขารู้สึกมันเขาสงบมาค่ะแล้วก็อยู่บ้านไม่กี่วันนะคะเขาก็หลับไปสบายจากนั้นมาเราก็พูดกันว่าในครอบครัวว่าจะไม่เอาแมวไปรักษาอะไรนี้อีกแล้วเราก็จะดูแลเขาจนกระทั่งเขาตายไปอย่างนี้ค่ะตายไปกับเราอยู่ที่บ้านนะคะแต่ก็ยังต้องให้เขากินอาหารไอ้พวกไอ้เนี่ยค่ะไออาหารแมวโรคไตยังไม่ปล่อยให้กินตามใจชอบอะค่ะแต่ก็มีแนวคิดเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะของแมวอะค่ะพอเรารู้ว่าคือแมวที่เลี้ยงมาเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเนี่ยรู้สึกเหมือนบางทีอาจจะเป็นคือตัวเราทุกคนที่บ้านอะเวลาจะมีปัญหาอะไรกันเขาเลยความคิดกันเลยแต่ว่าเรื่องเดียวที่ลงรอยกันได้คือเรื่องแมวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องสาวก็เป็นครอบครัวแบบทาสแมวอะค่ะเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยเนาะมันอาจเป็นวาสนาเราอาจจะเคยเกิดเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยมาหลายชาติแล้วไอ้พวกเนี้ยที่มาอยู่กับเราเนี่ยก็เป็นลูกหลานในบ้านนะเขานี่ก็ออกลูก5-6ตัวก็อยู่เลี้ยงกันมาทำคลอดแมวมา2คลอดเราก็เลยคิดว่ามันก็คงจะเป็นเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราเนาะแบบที่แบบไม่สามารถจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ไงแต่ว่าก็มีวาสนาได้มาให้เราได้เลี้ยงดูเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีค่ะแล้วก็คิดว่าบางทีแล้วมีแมวรุ่นใหม่เจ้า2ตัวเนี่ยค่ะก็เป็นแมวโคราชอีกเหมือนกันเขาก็จะแบบซนๆดื้อๆแล้วก็มานั่งคิดว่าบางทีเขาก็กัดเราบางทีเขาก็แบบดื้อกับเราโดยเฉพาะเรื่องของการกัดคนเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าแมวน่ะมากัดเราหรือดื้ออะไรกับเราเนี่ยนะเข้ามายุ่งตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ดีมันจะเป็นการสร้างวิบากของเขาก็เลยดูที่ตัวเองว่าก็คืออย่าพยายามไปเล่นไปยั่วให้มันกัดให้มันโกรธให้มันแสดงอาการตามสัญชาตญาณของมันนะคะเพื่อเขาจะได้แบบไม่ต้องมาทำบาปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเราจะนั่งสมาธิแล้วก็เอาแมวออกจากห้องไปเลยจะได้ไม่ต้องมากวนเราอย่างเงี้ยก็คิดอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่นานไม่ช้าไม่นานบางทีเขาอาจจะได้กลับมาเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นถ้าเขามีความรู้สึกว่าอยู่สบายใจสบายไม่ได้ดิ้นรนไม่ต้องไปเดือดร้อนเหมือนแมวข้างทางเนี่ยค่ะแต่ก็จะแอบบอกเขาบ่อยๆว่าพวกเธอโชคดีมากเลยนะทำทานมาดีได้มาเกิดได้มากินอิ่มนอนหลับนอนหงายท้องอยู่ทุกวันหรือแมวนอกบ้านสิทั้งหลบต้องหลบต้องซ่อนนอนต้องแอบอะไรเงี้ยแอบพูดไปอย่างนั้นก็นี่ก็คืออยากจะแชร์เรื่องนี้ค่ะ
คุณค่ะโอ้เลิศค่ะมากๆเลยครับขอบคุณมากๆสำหรับการแบ่งปันค่ะขอบคุณมากครับเอาละครับถึงตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเริ่มแลนดิ้งกันแล้วนะครับมาคุณนัทครับอยู่ครับนิมนต์ท่านปุ้ยครับมีธรรมะอะไรดีๆอันนี้มาปิดท้ายนิดนึงเมื่อกี้คุณแพทได้พูดถึงเรื่องของท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อสรรพสัตว์อ่ะอาตมาคิดว่าเนี่ยนะสำคัญคือถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะมองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอ่ะอาจจะเคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นบริวารของเรามาก่อนก็เป็นได้อาตมาคิดว่าถ้ามองในแง่พุทธศาสนาเนี่ยอย่างคุณนัทเองเนี่ยก็น่าจะมีบริวารมากมายนะที่คุณนัทได้ดูแลได้เกื้อกูลอย่างเงี้ยแล้วก็คงได้เกื้อกูลกันต่อๆไปแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติก่อนๆหน้านี้ก็คงได้เกื้อกูลกันมาในถ้าเรามองกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรเรามันช่วยทำให้เรามีท่าทีต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างหมาแมวต่างๆเนี่ยด้วยใจที่เป็นความกรุณามากขึ้นเพราะว่ามองเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราเขาอาจจะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนที่เคยคุ้นเคยกับเราไม่ว่าจะเป็นในชาติก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ในชาตินี้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงแมวตัวน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้นกหนูอะไรที่มาเป็นสัตว์ที่มาทำลายข้าวของในบ้านเรามันน้อยลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงที่อาตมารู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมกับคุณแพทก็คือว่าจริงๆแมวเขาอยากจะไปนิพพานก็ได้นะแต่มาเคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่าแมวน้อยอยากไปนิพพานบางทีการที่เขาเข้ามาในขณะที่เรากำลังเจริญกุศลอยู่เนี่ยเขาอาจจะอยากมีส่วนร่วมในกุศลกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นมานอนนิ่งๆอยู่บนตักเราในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือว่าเราสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาก็พบแมวในลักษณะแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันเวลาที่อยู่ในวัดต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้แมวก็จะเข้ามามาหาพระมาขอมีส่วนบุญด้วยมาแอบอิงนะอย่างที่เราอาจจะได้เห็นภาพอาจารย์ไพศาลวิสาโลกับแมวอะไรเงี้ยนะคือแมวเขาก็มีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างซึ่งเราก็อาจจะเปิดพื้นที่ให้ก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นการเกื้อกูลกันอีกแบบนึงก็ขออนุโมทนาเจริญพรกราบสาธุครับท่านปุ้ยครับช่วงแลนดิ้งเนี่ยครับคุณนัทครับผมอยู่ดีก็แวบคำถามสงสัยอยากรู้ขึ้นมานิดนึงครับเป็นคำถามเชิงแฟนตาซีนิดนึงนะครับคุณนัทครับสมมุติว่าถ้าจิตคุณนัทสื่อกับน้องมะลิกับน้องอโศกได้ไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในภพภูมิใดอย่างไรนะฮะแต่ว่าเราสื่อกันได้เนี่ยอยากรู้จังเลยว่าณวันนี้วินาทีนี้คุณนัทอยากเมาส์มอยอะไรคุยอะไรกับน้องมะลิกับน้องอโศกครับอยากรู้ว่าดาวแมวมีจริงไหม อยากรู้ว่าดาวแมวมีจริงไหมแล้วเขาได้เจอตัวไหนบ้างที่นั่นเป็นยังไงมีแบบมีใครดูแลมีอาหารที่แบบทำบุญไปให้ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลานัดทำบุญอย่างเงี้ยไปวัดอะไรเงี้ยนั่นก็จะมีแบบเอาอาหารแมวไปให้หลวงพี่วัดต่างๆแล้วก็บอกหลวงพี่ช่วยเอ่ยชื่อมะลิกับอโศกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหลายๆตัวของนัดที่เลี้ยงแล้วเสียชีวิตอะไรเงี้ยนั่นก็จะแบบมีทำบุญไปให้แล้วก็ทุกๆครั้งแบบว่ากวดน้ำเงี้ยค่ะกวดทำบุญกับคนหรืออะไรหลายแหล่กวดน้ำนั่นจะเอ่ยชื่อแมวทุกตัวแล้วนั่นก็จะพูดว่านอกจากตัวที่เราเอ่ยชื่อได้แมวของเราเงี้ยเราก็จะเอ่ยชื่อแบบแมวทุกตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนั้นอยากจะรู้ว่าดาวแมวมีจริงไหมแล้วก็เขาเวลาเราส่งไปเขาได้รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วถ้าสมมุติมะลิกับอโศกสามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ได้เนี่ยนัทคิดว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณนัทนะครับโหบอกอะไรเหรอคะอ่านใจลูกออกไหมฮะสมมติว่าเขาถ้าอโศกนี่คงแบบได้อโศกนี่คงแบบอยากไปเที่ยวมะลิก็คงอยากไปเที่ยวอีกคงอยากไปเที่ยวแหละค่ะอยากเอาทั้งสองคนเพราะว่าเป็นแมวที่แบบชอบเดินทางมากแล้วก็นัทก็ยังชอบเดินทางอยู่แล้วก็เขาคงอยากแบบอยากพูดว่าแบบทริปหน้าไปไหนจะมีเขาไปด้วยได้หรือเปล่าจองโรงแรมที่แบบโรงแรมแมวพักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนี้เพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์นะจะแบบ
หาโรงแรมที่หมาแมวพักได้เท่านั้นเลยเราถึงจะไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแม้ว่ากายหยาบเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆเขาก็ยังเชื่อมโยงกับเราอยู่ตลอดไปนะครับแล้วเขาก็เป็นจุดตั้งต้นเนาะของมิชชั่นของการอยากให้คุณนัทอยากให้แมวจรทั้งหลายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับใช่ค่ะดีจังเลยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของคุยกับทุนหัวของบ่าวเนี่ยไอ้ขออภัยทุนหัวของบ่าวเนี่ยมาจากพระกับแมวจรจัดนะค่ะถ้าหลวงพ่อคุณมาย้ำให้คุณนัทได้พาเจ้ามะลิเนาะมาเลี้ยงแล้วก็เลยก่อเกิดกลายเป็นทุนหัวของบ่าวซึ่งไม่ใช่แค่เพจที่นำเรื่องราวของแมวที่เลี้ยงเอามาสื่อสารกับสังคมเท่านั้นแต่ว่ามันได้ขยับขยายกลายเป็นงานบุญงานกุศลที่ทำให้จริงๆมันมีผลต่อสังคมมากเลยนะนอกจากทำให้สังคมมีความสุขของสำหรับคนที่รักแมวแล้วเนี่ยมันก็ทำให้สังคมที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของแมวจรจัดอะไรต่างๆเนี่ยก็เบาคลายไปเยอะเลยแหละคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกุศลที่คุณนัททำเนี่ยก็คงได้แบ่งไปให้กับเจ้ามะลิซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความสุขมีความเขาเรียกว่าอยากให้คุณนัทมีความเบาใจที่ในสิ่งที่ทำด้วยว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ถ้าในมองในแง่ของธรรมะมันก็เป็นประโยชน์แท้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราทำด้วยใจที่กรุณาแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะดูแลมันได้ในช่วงระยะเวลาอันจำกัดก็คือช่วงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปต่อก็คือว่าจะทำยังไงอย่างที่คุณนัทพูดตอนต้นรายการนะพี่จากว่าเหมือนกับว่าก็กำลังจะถอยแล้วเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคืออาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายก็ได้ที่อาตมารู้สึกว่าเออแล้วคุณนัทเตรียมไว้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอ้ดีเลยครับอยากรู้พอดีเลยครับคือไม่ได้เตรียมเรื่องของว่าปิดสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าความโด่งดังในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าทุกวันนี้อินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรต่างๆเขาจะวัดจากยอดไลค์เมนแชร์ต้องทำยังไงให้ยอดไลค์เยอะๆทำยังไงให้คนแชร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นัทคือแบบไม่ได้คลิปตรงนั้นเอาไว้แล้วอะค่ะหมายถึงว่าใครจะไลค์เท่าไหร่ใครจะแชร์เท่าไหร่อะไรไม่ได้สนใจ KPI ของเพจเลยนัทอยู่ความสุขในทุกๆวันที่แบบมีแฟนที่เจ้าประจำที่ถ้าเขาคลิกเข้ามาเขาก็จะเห็นทุกวันเองแต่ว่าถ้าคนที่หายไปจากเราคือแบบคือเดี๋ยวนี้ Facebook มันไม่ได้กรองแบบถ้าเราสนใจเรื่องไหนมันก็จะเอาเรื่องนั้นส่งมาให้เราดูใช่ไหมคะแล้วก็ยอดไลค์มันอาจจะไม่เท่าเดิมเพราะมันจำกัดการมองเห็นอะไรเงี้ยคนมันก็คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็จะไปเครียดว่าเราจะต้องทำยังไงต้องบูสต์โพสต์ต้องโหต้องทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือนัดถึงจุดนั้นมาหมดแล้วไงนัดถึงแบบจุดที่แบบถือว่าเป็นเคยพีคสุดของวงการทำเพจมาแล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือจุดแลนดิ้งของนัดก็คือแบบให้มันไปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างประโยชน์อย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่กับกลุ่มก้อนที่อยู่กับกลุ่มที่รักเราจริงๆแล้วก็อาจจะไม่หายไปอ่ะแต่ก็คือแลนดิ้งแบบนี้ไปเรื่อยๆประคองทรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือนัดไม่ได้ยึดติดว่าฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งในโลกของสัตว์เลี้ยงฉันต้องแบบโอ้เพจแมวต้องนึกถึงเพจฉันอะไรเงี้ยไม่เลยตอนหลังนัดยินดีด้วยซ้ำที่มีเพจแมวใหม่ๆขึ้นมาแล้วนัดก็ยินดีที่จะช่วยแชร์ช่วยแบบกระตุ้นให้แบบเอ้ยทุกคนไปคลิกไลค์เพจนี้นี่สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่งเสริมเพจอื่นๆดีกว่าคือเราเหนื่อยแล้วที่จะเป็นเบอร์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหาทางแลนดิ้งแล้วก็มีกับสำหรับชีวิตส่วนตัวเราก็จะมีแง่มุมอื่นที่แบบที่เราต้องหาทางแลนดิ้งเหมือนกันเช่นตอนนี้ก็คือนัดมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะนัดก็จะมีแบบหรือถึงเวลาที่เราต้องโยกย้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบตอนนี้ก็ยังทุกข์อยู่ว่าฉันจะขนแมว20กว่าตัวโยกย้ายยังไงหรือว่าแคสเตอร์ตอนนี้มันก็บริหารทีมงานแล้วก็แข็งแกร่งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบคอนโทรลทุกอย่างให้เบาลงค่ะประมาณนั้นเป็นการสรุปแนวคิดชีวิตที่งดงามมากๆเลยครับคุณนัทครับ
เพราะว่าเมื่อเรานำพาชีวิตถึงจุดสูงสุดในอาชีพหนึ่งๆสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมลงแล้วก็ดับไปใช่ไหมครับทำไงให้เรายังอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักแล้วยังคงสร้างประโยชน์แบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับเกื้อกูลกันเราเลือกที่จะดับไปด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะไม่แบบคือไม่ยึดติดว่าเดี๋ยวนี้คนไลค์น้อยเดี๋ยวนี้คนแชร์น้อยอุ๊ยเครียดจังต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนั้นไม่ได้อย่างนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้เราก็ไปมีความสุขกับแบบอย่างอื่นด้วยชีวิตเราก็มีหลายแง่มุมแต่ก็ยังเป็นแมวที่ยังอยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังๆจะเห็นว่านัดไลฟ์น้อยลงหรือว่าอะไรน้อยลงแต่ว่าจริงๆแล้วนัดก็ไปคลุกอยู่กับแมวเยอะขึ้นหมายถึงว่าไปเอาเวลาที่แบบอยู่กับมือถือค่ะอยู่กับโลกออนไลน์ไปอยู่กับชีวิตแมวจริงๆเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอืมโอ้ดีมากๆเลยครับดังนั้นก็ฟังแล้วก็ชวนเอะใจนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนาะคือถ้าคุณภาพชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความหมายมันคือความสัมพันธ์ระหว่างอาจจะสิ่งมีชีวิตด้วยกันถูกไหมครับเราก็ออกจากโลกดิจิตอลบ้างลดเวลากับสิ่งเหล่านั้นบ้างแล้วมาให้เวลากับชีวิตกันมากขึ้นดีกว่านะครับโอ้ขอบคุณคุณนัทมากๆเลยครับขออนุญาตแอบถามสั้นๆตบท้ายก่อนที่จะเรียนเชิญพี่แอนขึ้นมากล่าวขอบคุณคุณนัทในวันนี้นะครับมี next chapter ในแง่ความฝันเล็กๆอื่นๆอีกไหมครับนอกเหนือจากจักรวาลแมวครับสำหรับคุณนัทอ๋อนอกจากแมวเหรอกำลังจะตอบว่าเป็นแมวอยู่เลยเลยอยากรู้ว่ามีจักรวาลอื่นสำหรับคุณนัทบ้างหรือเปล่าจักรวาลอื่นเหรอฮะที่นัทสนใจอยู่ใช่ไหมคะความฝันลำดับถัดไปอยากจะลองทำสนุกหรืออะไรอย่างนี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับต่อยอดออกไปจริงๆมันก็ยังไม่ใช่เรื่องแมวจริงๆมันก็ยังเป็นแมวอยู่เลยแต่ว่ามันอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องแมวก็คือเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กในหมู่บ้านที่จังหวัดน่านนะคะก็คือมันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จะถูกยุบทุกปีเลยแล้วก็ไม่ถูกยุบเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านที่คนเอาโอเคเราก็พอจินตนาการได้ว่าคนไหนแบบลูกคู่ลูกคนรวยลูกคนมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเขาก็ส่งไปเรียนโรงเรียนในอำเภอได้แต่ว่าไอ้โรงเรียนขนาดเล็กนี่ก็คือลูกแบบต้องมาอยู่กับยายเลี้ยงพ่อแม่เสียชีวิตพอติดยาแม่อยู่คุกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องมาอยู่โรงเรียนขนาดเล็กที่แทบจะไม่มีเงินอะไรเงี้ยแล้วนัดต้องหาเงินเข้าโรงเรียนอ่ะปีละ200,000ซึ่งนัดต้องทำทุกปีเพื่อจ้างครูหาโครงการอาหารกลางวันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ยอมยุบไปรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่อ่ะโรงเรียนต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองแล้วโรงเรียนก็ต้องแบบว่าทำบริหารจัดการด้วยตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างให้โรงเรียนอยู่ได้ตอนนี้ที่โรงเรียนก็จะมีครูอยู่แค่4คนสอน6ชั้นรวมถึงอนุบาลด้วยเด็กปีนี้มีอยู่42คนนั่นก็อยากจะให้โรงเรียนในหมู่บ้านอยู่ได้แล้วก็อยากจ้างครูฝรั่งสักคนนึงไปแบบเรามีเครือข่ายเพื่อนที่เป็นฝรั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบอยากได้เพื่อนที่เป็นวอลันเทียร์อย่างเงี้ยไปสอนให้เด็กในหมู่บ้านพูดอังกฤษได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบใครอยากมีบ้านปลายเหมือนเราแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยไปสอนเด็กๆก็เป็นอะไรที่สนุกอยู่ก็หาเงินนะคะให้โรงเรียนนี้ปีละประมาณ200,000แบบซัพพอร์ตคุณครูก็เงินเดือนคนละแบบเดือนละ 6,000 8,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเงินซัพพอร์ตอยู่แต่ก็สนุกเด็กๆที่โรงเรียนนี้เก่งกว่าเด็กในเมืองเยอะเรื่องการปลูกข้าวไลบรารีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่กับธรรมชาติเด็กพวกนี้เก่งมากค่ะเก่งมากๆทำข้าวไลบรารีขายข้าวไลบรารีงอกงามมาก็ส่งนั้นมีรีสอร์ทเล็กๆของตัวเองที่นู่นด้วยเขาก็ส่งข้าวไลบรารีเนี่ยมาขายที่รีสอร์ทแขกที่โรงแรมก็จะได้กินข้าวไลบรารีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเด็กๆจะน่ารักแล้วก็ช่วงนี้เขาก็หันมาเอาดีด้านแบบเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาขอสนับสนุนนู่นนี่นั่นซึ่งนัดส่งเขาจนตอนนี้เรียนปริญญาเป็นปริญญาตรีอยู่4คนตอนนี้คว้าเกียรตินิยมไปแล้ว2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ wow. ก็เป็นแพชชั่นไม่ใหม่แต่ก็เรารู้สึกว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านที่เราอยากเห็นเขาเติบโตไปในทางที่ดีแล้วก็โรงเรียนเนี้ยเราถึงแม้เราไม่ได้เรียนน่ะแต่ว่าเราเห็นมันตั้งแต่เด็กๆเหมือนหนังสือมานีมานะตอนสมัยเราเด็กๆเลยอะค่ะที่มี บ้านวัดโรงเรียนชุมชนแม่น้ำภูเขาอะไรเงี้ยเราก็ยังอยากจะให้มันมีอยู่แล้วก็ถ้าปิดไปยุบรวมกับโรงเรียนในอำเภอเด็กมันจะต้องลำบากเดินทางอีกไปกับปู่ย่าตายายหาข้าวหาน้ำให้กินอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่นี่คือเราช่วยกันได้แบบเดินไปรับไปส่งกันได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยแบบนี่ก็เป็นแพชชั่นใหม่ๆที่แบบสนใจเรื่องการศึกษากับเด็กอะไรอย่างเงี้ยสาธุเลยครับงดงามมากครับวันเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังได้เต็มอิ่มเลยนะครับโอ้โหทั้งแนวคิดชีวิตนะฮะธรรมะทำแมวของเราแล้วก็แรงบันใจดีๆนะครับที่คุณนัทเนี่ยยืนหยัดนะครับสู้เพื่อน้องแมวนับหลายพันชีวิตมาถึงวันนี้แล้วก็น้องๆที่โรงเรียนอีกหลายสิบชีวิตนะครับงั้นในลำดับสุดท้ายก็คงขออนุญาตเรียนเชิญแม่งานของเราครับพี่แอนครับขึ้นมากล่าวรีเฟล็กอะไรทิ้งท้ายและขอบคุณคุณนัทนะครับผมเชิญพี่แอนครับได้ค่ะขอบคุณพี่จักรค่ะก็จริงๆแล้วนอกจากจะขอบคุณเนี่ยต้องอนุโมทนาด้วยนะสิ่งที่ดัดได้ทำอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการดูแลน้องแมวหรือว่าการที่พยายามสนับสนุนเด็กๆเนาะแล้วก็ชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มันน่าจะเป็นแบบว่ามันต้องเป็นจิตใจที่แบบจิตใจที่ทั้งละมุนแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบว่ากว้างใหญ่มากๆอะมันถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณอนุโมทนาแล้วก็ส่งกำลังใจให้ค่ะเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่นัดได้ทำอย่างเงี้ยพลังน้องแมวทั้งหลายอ่ะก็ต้องเป็นแบบกำลังใจให้นัดได้แบบมีความสุขแล้วก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคด้วยค่ะก็ขอบคุณนัดวันนี้มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่วันนี้ได้มาแบบอยู่ด้วยกันฟังด้วยกันในห้องนี้รวมถึงแบบว่าหรือจะมาฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะก็กราบขอบคุณท่านปุ้ยค่ะขอบคุณพี่จักรแล้วก็ขอบคุณโตโต้ด้วยค่ะขอบคุณนัดนะคะสาธุค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากครับกราบนมัสการท่านปุ้ยครับค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะลาเลยนะคะลาเลยค่ะพรจ้าโภชนาทุกท่านเลยจำทำทำจะทำทำทำจะทำทำอะไรก็ทำ